بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมขอชูโกรธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมมีโอกาสได้มานั่งที่นี่ก็เป็นเดือนนะครับที่ไม่ได้มาบรรยายแบบนี้นะแต่มาจัดรายการอยู่ข้างบนจัดรายการอยู่ข้างบนก็คุยกับกล้องแล้วก็น้องบรรดาอยู่ข้างหลังอีกคนนึงแล้วก็รอพี่น้องโทรมาบ้างบางทีก็ไม่โทรแล้วก็ไม่รู้มีคนดูอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าบรรยายศาสนาแบบเนี้ยมันจะอีกรสชาติหนึ่งคือมีพี่น้องได้นั่งฟังด้วยจะมากจะน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าทุกคนมาแล้วได้รับสิ่งใดกลับไปพี่น้องครับอิสลามเนี่ยถ้าคุยกันเรื่องจำนวนนี่นะหลายๆคนเนี่ยเน้นจำนวนอย่างเดียวแต่ไม่เน้นคุณภาพหมายความว่าไงครับหมายความว่ามีลูกกันเนี่ย10คนแต่ปรากฏว่าติดยาหมดเลยอันนี้เราก็ไม่คงภูมิใจแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกน้อยมี3คนมีคนเดียวมี2คนหรือมีคนเดียวแต่ปรากฏว่าเป็นคนดีมีอีหม่านสร้างคุณประโยชน์เป็นเหมือนอาจารย์อับดุลลาตีฟสัก3คนโอ้โหอัลฮัมดุลิลละเป็นเหมือนผมที่ทำงานศาสนานะไม่ต้องเรื่องความหล่อเรื่องอะไรไม่เอาอย่าไปเรียนแบบไอ้พวกนั้นเรียนเรื่องของอะไรเรื่องของการทำงานศาสนาเพราะว่าเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าที่น้องก็รู้ดีว่าผมทำงานในเรื่องของการพูดเชิญชวนดาเป็นดาอีเป็นคนที่เรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุรชิดแปลว่าผู้ที่คอยชี้แนะเป็นคนที่ทำหน้าที่ตัรบียะห์ก็คืออบรมขัดเกลาและก็เป็นคนที่ถ่ายทอดแต่ระดับของการออกฮุกมเนี่ยไม่ใช่เรียกว่ามุชตะฮิดมุชตะฮิดนี่คือคนที่วินิจฉัยออกฮุกมผมเนี่ยไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะนำคำพูดของบรรดาคนที่วินิจฉัยหรือคนที่ตอบปัญหาเนี่ยมาบอกกับพี่น้องถามว่าทำไมล่ะก็เพราะเรามีความรู้บ้างนะครับในเรื่องของการอ่านตำรับตำราที่เป็นภาษาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดังนั้นเรื่องของการฟังบรรยายศาสนธรรมเนี่ยเป็นงานของหัวใจด้วยนะหลายๆคนพี่น้องบอกว่าอาจารย์ครับอยากจะให้คนมาฟังแบบเยอะๆผมก็บอกว่าถ้าเยอะเนี่ยไม่ยากทำยังไงอ่ะจัดคอนเสิร์ตเยอะแน่ยังไงเนี่ยเยอะบางทีเนี่ยล้นจอดล้นไปเลยนะมันเคยมีแล้วพี่น้องคือช่วงคนจะเปลี่ยนเจ้าภาพมี2คนเจ้าภาพคนแรกนี่เขายังทนดุนยาอยู่อีกคนนึงเนี่ยมาทางอาคีรอแล้วจัดบรรยายศาสนาด้วยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ปิดท้ายเนี่ยยังขอให้ยังมีนาเสพอยู่บ้างเนี่ยปรากฏว่าพอโต๊ะครูขึ้นเนี่ยใจชื้นเลยคนเต็มเวทีหมดเลยสภาพนี่เมื่อไหร่จะลงสักทีเนี่ยอยากจะดูเ พิ่งรู้ตอนหลังว่าอ๋อมันมีดนตรีอยู่ข้างหลังด้วยในสมัยก่อนนะที่เรายังไม่รู้กันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคนบอกผมว่าเนี่ยอาจารย์จะมีในงานศาสนาเนี่ยจะมีดนตรีได้ไหมผมบอกว่าถ้างานศาสนาเนี่ยเอาของฮารอมมาไว้ไม่ได้ถ้าเป็นงานศาสนานะแต่ถ้าเป็นงานเรื่องดุนยาอะไรเนี่ยท่านก็ว่าของท่านไปใช่ไหมครับท่านก็ว่าของท่านไปแต่ถามว่าบาปไหมก็บาปเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการผมถือว่าเป็นการดูหมิ่นด้วยซ้ำคนเนี่ยสมมติกินเหล้าพี่น้องบาปไหมบาปแต่ถ้าเกิดบิสมิลลาห์แล้วกินเหล้าเนี่ยนี่เรียกทะลึ่งพวกดูหมิ่นศาสนาถูกไหมละหมาดแต่ว่าเอาละหมาดมาเต้นมาร้องเพลงเนี่ยทำละหมาดเล่นๆ เนี่ยคือไอ้ไม่ละหมาดนี่ก็ชั่วแล้วแต่ละหมาดแล้วก็เล่นละหมาดแล้วก็เอามาเต้นเอามาอะไรอีกอันนี้หนักกว่าอย่างนี้ล้อเลียนศาสนาดังนั้นวันนี้พี่น้องก็ต้องเตือนกันต้องบอกกันนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้นะก็คือเรื่องของหัวใจอุลามะแบ่งหัวใจออกเป็น3ประเภทอุลามะแบ่งหัวใจออกเป็น3ประเภทประเภทแรกพี่น้องเรียกว่ากอลบุนซะลีมนะครับกอลบุนซะลีมนะ
คำว่ากอลบุนซาลีมพี่น้องหมายถึงหัวใจที่อะไรครับหัวใจที่บริสุทธิ์ใครที่จะจดนะเอามาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องนะในซูเราะห์อัชชุอะรอนะครับอายะที่88และ89อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในซูเราะห์อัชชุอะรอว่าเยามะลายันฟาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมเยามะลายันฟามาลุนวะลาบานูนYawma la yalfa'u malun malu wa la banun เนี่ยอ่านแบบหยุดนะวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์ไม่ใช่วันนี้พี่น้องนั่นคือวันกิยามะห์วันกิยามะห์เนี่ยทรัพย์ที่เราเอาฝากธนาคารเอาไว้ทรัพย์ที่เราติดตัวเอาไว้เนี่ยพี่น้องไม่มีประโยชน์เพราะจะกลายเป็นมรดกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือคุณงามความดีนั้นต้องแปลสภาพทรัพย์ให้กลายเป็นความดีโดยการบริจาคหรือใช้ไปในหนทางศาสนานี่ถึงเป็นความดีถ้าเก็บเอาไว้เฉยเนี่ยพี่น้องไม่ได้รับความดีและเผลอๆเนี่ยนำมาสู่การทำความผิดอีกเพราะเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องถามว่าบาปได้ไงอาจารย์เก็บเงินอย่างเดียวบาปได้ไงพอเก็บแล้วครบรอบปีครบพิกัดไม่ออกอากาศบาปไหมบาปเห็นไหมแล้วก็โดนข้อหาตนีขี้เหนียวอีกเพราะไม่รู้จักที่จะดูแลคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากดังนั้นวันที่มาลุนทรัพย์สินไม่มีประโยชน์วะลาบานูนและลูกหลานก็ไม่อำนวยประโยชน์ทุกวันนี้โตๆชื่นใจเวลาเหนื่อยหลานมาบีบคอให้นวดนะนวดให้อยากให้นวดบ่อยๆทำไงพอนวดเสร็จแล้วแบงค์ร้อยแป๊บเดียวเดี๋ยวนวดเดี๋ยวโต๊ะไม่ทันเมื่อยเลยเดี๋ยวนวดให้ละอันเนี้ยให้ตังค์แต่ปรากฏว่าพอวันกิยามะห์เอาลูกหลานมาช่วยได้ไหมไม่ได้ประเด็นก็คืออยากจะให้ลูกหลานช่วยไม่ยากทำไงครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นลูกที่ซอนและขอดูอาให้ได้ไหมได้แต่จะเอาประโยชน์จากหลานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ได้โดยที่ต้องให้เกิดจากเรื่องของศาสนาเป็นตัวเชื่อมนะเวลาลูกหลานพี่น้องถามว่าลูกหลานเนี่ยให้เขานึกถึงโตกีโตวังเขาเนี่ยให้นึกถึงเรื่องอะไรหนึ่งพี่น้องครับการที่เราจะได้รับความดีง่ายๆเลยคือเราต้องเป็นแบบอย่างเราตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานยังพูดถึงเราอยู่ถามว่าทำไมล่ะคุณถึงต้องดูแลรักษามูลนิธิแห่งนี้ตลอดไปเพราะว่ากีฉันเป็นคนทำเอาไว้ฉันเลยต้องรักษาต่อกีทำดีไหมดีลูกหลานสืบต่อเราได้บุญด้วยเพราะเราถือว่าเป็นคนต้นแบบดังนั้นในหะดีษนบีมันดัลลาลาคอยรินผู้ใดที่ชี้นำแนะนำให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยได้รับความดีฟาละฮูมิสลุกกาฟาอิดีคนคนนั้นน่ะอัจรูผลบุญได้เหมือนกับคนที่ทำเลยนั้นดีมากนะครับก็คือการที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานลูกหลานนำตัวอย่างดีๆไปเราไปปฏิบัติเราได้บุญด้วยอันที่สองก็คือเราเป็นคนชี้แนะให้ลูกหลานทำความดีนะเช่นส่งลูกส่งหลานไปเรียนต่างประเทศพี่น้องอันนี้ได้บุญเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นความดีอย่างอื่นบุคคลใดทำบุคคลก็รับดังนั้นเราจะหาประโยชน์จากลูกหลานจากทรัพย์ได้ไหมในวันกิยามะห์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามในหลักการศาสนาคือใช้ไปในหนทางของพระองค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมเคยเล่าหนึ่งหะดีษของอิหม่ามตอบรอนีพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเหมือนโต๊ะนี่แหละเป็นชาวบ้านคือถามว่าดีไหมดีแต่ถามว่ามีความรู้ระดับบรรยายไม่ถึงแต่มีหัวใจที่ผูกพันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตั้งมั่นเลยว่าฉันจะเลี้ยงลูกของฉันให้เป็นคนดีพี่น้องครับยอมนะสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าขายขอโทษนะขายวัวขายควายส่งลูกเรียนเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ขายสลับกันนะจะส่งอีกอย่างเรียนไม่ได้ส่งคนเรียนแล้วเดี๋ยวนี้คือส่งขายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ส่งคนเรียนไปส่งอีกอย่างเรียนไม่อยากพูดมันเจ็บไอ้นี่ส่งไปเรียนหนังสือไปก่อคดี
มีแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาส่งเขาขายวัวขายควายส่งลูกไปเรียนแล้วลูกก็ไปเรียนศาสนาส่วนไอ้เราเนี่ยอยู่ข้างหลังเบื้องหลังคอยส่งตังไปทำมาหากินตะแคะนมคกกับแคะไปเรื่อยแคะจนกระทั่งตัวนี่แคะอย่างเดียวไม่สูงละแคะนมคกขายส่งลูกไปเรียนปรากฏวันหนึ่งเสียชีวิตพี่น้องถามว่าอามันเราทำเต็มที่ไหมแต่ถ้ายุทธเราก็ไม่ค่อยได้ตื่นถามทำไมไม่ตื่นล่ะก็ทำงานกว่าจะได้นอนกว่าจะล้างหม้อล้างไหกว่าจะนอนกระตีนเที่ยงคืนแล้วตื่นมาตีห้าไปไงบทโจ๊กอีกแล้วละหมาดเสร็จบทโจ๊กขายอีกกว่าจะเก็บนู่นเก็บนี่ถามว่าตะฮัจญุดจะมีไหมโอ้อาจารย์เอ้ยซุบโบให้รอดก่อนแล้วไหนจะบริจาคล่ะฉันก็ส่งลูกจนก็บริจาค กับหลักร้อยเนี่ยเยอะสุดแล้วพูดถึงความดีเนี่ยสู้คนข้างบ้านไม่ได้เลยข้างบ้านเขาตะฮัจญุดทุกคืนข้างบ้านเขาบริจาคเอาไอเราเนี่ยมัวแต่ทำมาหากินแล้วส่งลูกของเราเนี่ยเรียนศาสนาเราตั้งใจเลยพี่น้องครับในบ้านปลายชีวิตคนคนนี้มายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดีษของบันทึกอิหม่ามตอบรอนีให้มาลาอิกะห์อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เอาผลบุญมาปรากฏว่าผลบุญของนี้ที่ทำขนมคกเมื่อกี้ที่ทำโจ๊กเมื่อกี้มาลาอิกะห์เอามาเป็นภูเขาลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่าเอ๊ะนี่ผลบุญตะฮัจญุดเอ๊ะนี่ผลบุญการสอนศาสนาอีนี่บรรยายศาสนาตรงนี้ผลบุญไปอะไรไปท่องกุรอานตรงนี้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยอีกคนนึงก็มีผลบุญของตัวเองแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ทำไมเพราะมันไม่ถ่ายทอดต่อพี่น้องแปลว่าทำของตัวเองแต่อีกคนนึงเนี่ยมันมีการถ่ายทอดถูกไหมเหมือนผมเนี่ยผมสอนวันนี้ได้10คนอีก10คนไปถ่ายทอดอีกความรู้ไหลมาเรื่อยๆมันเยอะเพราะอะไรเพราะมันบอกต่อพี่น้องมันถ่ายไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เขาขอโทษนะร้านเซเว่นเนี่ยทำไมมันเยอะล่ะสาขาเยอะเป็นหมื่นนะเงินก็เยอะสินี่ผลบุญนะพี่น้องถ้าเก็บไว้คนเดียวทำคนเดียวได้คนเดียวแต่ถ้าเราไปบอกต่อสอนต่อบอกต่อสอนต่อเผยแพร่เป็นไงครับผลบุญไหลมาเรื่อยๆปรากฏว่าผลบุญลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่าเป็นภูเขาผู้หญิงคนนี้บอกกับยาวล้อผลบุญที่ไหนเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยเอาล่ะบอกผลบุญนี้ก็คือที่ลูกท่านทำไว้ไงอ้าวแล้วฉันได้บุญได้ยังไงอ่ะก็ท่านเป็นคนส่งลูกใช่ไหมอดหลับอดตาหลับขับตานอนให้กำลังใจลูกส่งลูกเรียนศาสนานี่ผลบุญได้ดังนั้นมีหะดีษนบีบอกอีกบทหนึ่งพี่น้องพูดถึงคนที่เป็นพี่น้องกันอีกคนหนึ่งมาเรียนกับนบีอยู่กับนบีมาเรียนกับนบีมาละหมาดอีกคนหนึ่งอยู่กับวัวอยู่กับแพะอยู่กับสวนแล้วก็เป็นไงมาบอกกับนบีจ๋าอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเอาเปรียบดิฉันจะไม่ได้ความฉันก็ไม่ได้มาเรียนศาสนาเลยแต่ฉันเนี่ยต้องเป็นไงทำมาหากินแล้วก็ส่งตังไปให้เขาอีกไปเรียนศาสนานบีบอกว่าหวังว่าท่านจะได้ริสกีจากการที่ท่านเนี่ยเป็นไงเสียสละตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอฟังแบบนี้อาจารย์แจ๋วเลยฉันไม่ขอเรียนศาสนาแล้วส่งลูกอย่างเดียวเลยไม่ขอเรียนไม่ใช่นะพูดถึงความจำเป็นหลายๆคนไม่มีโอกาสไปเรียนศาสนาเพราะเป็นไงพ่อแม่ไม่พร้อมส่งมีไหมมีแต่สมัยเนี่ยพร้อมส่งนะแต่ไม่ไปหรือเรียนก็ไม่เรียนอันนี้เรื่องนึงคือคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะให้ผลบุญพี่น้องเพราะเขาอยากถามว่าใจเขาอยากมาเรียนไหมอยากแต่ที่มาไม่ได้เพราะ1 2 3เพราะจำเป็นแต่บอกก่อนนะพี่น้องนะว่าถ้าหัวใจเราอยากจะมาเนี่ยผมว่ามาได้มันบริหารได้นะนบีบอกว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยนะไม่ใช่นบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเยามะลายันฟะมาลุนวะลาบะนูนวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานเนี่ยจะไม่อำนวยประโยชน์ใดๆก็คือวันกิยามะฮ์อิลลามันอัตัลลอฮุอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมเว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องคราวนี้เราต้องมาเข้าใจมาทำความเข้าใจคำว่ามากอลบุนซะลีมนะอิบนุกอยิมพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาใครเนี่ยอิบนุกอยิมเป็นอุลามะเป็นปราชญ์นะครับเป็นอุลามะที่อธิบายคำว่ากอลบุนซะลีมนะไม่ใช่อาจารย์ละติฟนะผมบอกแล้วผมเนี่ยทำหน้าที่นำบรรดาอุลามะมาถ่ายทอด
ผมแนะนำเชคท่านหนึ่งนะครับเชคซอลและอันมูนาจิตเชคซอลและอันมูนาจิตเจ้าของอิสลาม QA เว็บไซต์อิสลามถามตอบพี่น้องท่านเป็นคนที่ตอบปัญหาอะไรแล้วท่านปลอดภัยถามว่าทำไมปลอดภัยอ่ะท่านไม่เอาความคิดตัวเองไปใส่น้อยมากหรือใส่ก็ประมาณ3บรรทัดที่เหลือเป็นไงกุรอานว่าอย่างงี้หะดีษว่าอย่างงี้อุลามะมัซฮับชาฟิอีว่างี้ฮานาฟีว่าอย่างงี้ฮัมบาลีว่าอย่างงี้อุลามะว่าอย่างงี้เชคอุซัยมีนว่างั้นเชคมิมบาสว่าอย่างงี้ถามว่าท่านปลอดภัยมั้ยปลอดภัยสิเพราะท่านไม่ได้ตอบเองนี่บรรดาอุลามะตอบเวลาการอ้างอิงเนี่ยมันทำให้เรานะเป็นไงไม่พลาดเยอะถ้าตอบเองเนี่ยด้นเองเนี่ยพลาดเยอะนะถ้าเราอ้างแบบนี้สบายละอิบนุกอยิมไม่ใช่ผมนะอิบนุกอยิมรอฮิมะฮุลลอฮุจาลาท่านเป็นอุลามะนะครับที่วิชาการเนี่ยเขายอมรับกันนะว่าหัวใจที่สลีมบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็คือปราศจากการตั้งภาคีสิ่งแรกเลยพี่น้องที่เป็นบาปมหันต์ที่สุดบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงให้อภัยคือชิริกหรือว่าการตั้งภาคีเมื่อกี้พึงสอนสมัยนบีมีคนคนหนึ่งไปในสงครามฮูเนนปรากฏว่าคนคนเนี้ยเป็นมุสลิมใหม่พี่น้องเดินผ่านไปตำบลแห่งหนึ่งตำบลเนี่ยมันมีต้นพุทราและต้นพุทราเนี่ยคนมุชริกคนที่ทำภาคีก็ทำไงรู้ไหมเขาเอามาเป็นต้นพุทราศักดิ์สิทธิ์คือเวลาจะออกรบเนี่ยต้องเอาต้นเอาอาวุธเนี่ยไปเลยไปทำพิธีบวงสรวงกับอะไรครับกับต้นพุทราคือไปขอความจำเริญกับต้นไม้นั่นแหละปรากฏว่าเดินผ่านถามว่าทำไหมไม่ได้ทำนะเดินผ่านก็บอกกับนบีบอกนบีจ๋านบีครับขอให้พวกเรามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สักต้นสิที่เมืองมาดีนะเนี่ยอยากจะได้เหมือนกันเลยเหมือนกับคนที่ตำบลแห่งนี้นบีก็เป็นไงบอกว่าห้ามเด็ดขาดในการที่จะอะไรครับเรียนแบบการกระทำแบบนี้และแน่นอนเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยไอ้คำว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องไอ้วัตถุเนี่ยต้องไปไงให้มันปราศจากให้หมดเลยให้เรานั้นมุ่งตรงไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นระวังนิดนึงพี่น้องบางอย่างเนี่ยมันมีเรื่องราวก็จริงแต่ถ้าเกิดมันแฝงไว้ด้วยความเชื่ออันตรายนะอันตรายนะครับหะดีษบทหนึ่งพูดมาแล้วพี่น้องคนตกนรกกับคนเข้าสวรรค์สาเหตุเพราะแมลงวันเดอะบาบะแมลงวันตัวเดียวทำให้คนเข้านรกได้ทำให้คนตกคนทำให้คนตกนรกได้ทำให้คนเข้าสวรรค์ได้บรรดาซอบ้าถามเป็นยังไงเหรอแมลงวันนี่นะทำให้คนตกนรกได้ด้วยทำไมล่ะมันเอาปืนมาจี้เราเหรอมาตอมหน้าเรายังไงแมลงวันทำให้คนเข้านรกได้ตกสวรรค์ได้สาเหตุนะสาบับนบีบอกว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนจะเดินผ่านเมืองชายคนแรกจะเดินผ่านเมืองห้ามผ่านเมืองนี้ถ้าจะผ่านเมืองนี้ได้เนี่ยต้องทำการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนั้นก่อนปรากฏว่าชายคนนี้บอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวมาไม่มีทรัพย์อะไรมาจะไปอะไรไปเส้นไหว้คนที่คุมเมืองก็บอกว่าไปหาแมลงวันมาตัวนึงก็ได้สุดท้ายเป็นไงครับไปไล่จับแมลงวันมาตัวหนึ่งแล้วก็เอามาเส้นไหว้กับรูปปั้นของเมืองและปรากฏว่าเป็นไงพอผ่านไปก็เสียชีวิตไม่ได้เตาบัตตัวไม่ได้สำนึกตัวนั่นแหละตกนรกเพราะแมลงวันแต่ว่าเอาแมลงวันไปทำอะไรไปทำชีริกไงเอาไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะอีกคนหนึ่งได้สวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมมาเหมือนกันเมืองเดียวกันแต่เป็นไงครับพอเข้าไปในเมืองแล้วเขาบอกว่าให้เอาแมลงวันมาทำการเหมือนเดิมนี่แหละแต่ชายคนนี้ปฏิเสธสุดท้ายเป็นไงครับถูกฟันคอกระเด็นตายอัลลอฮ์บอกไงคนนี้ได้เป็นไงได้เข้าสวรรค์เพราะปฏิเสธการตั้งภาคีแค่แมลงวันตัวเดียวเห็นไหมดังนั้น
อิบนุกอยิมบอกว่าหัวใจที่สลีมก็คือหัวใจที่ปลอดจากการตั้งภาคีนิดเดียวก็ไม่ได้นะที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือแมลงวันน่ะเราจะไปคิดแหมอะไรนะอาจารย์แค่แมลงวันเองแสดงว่าเมล็ดการที่จะบอกว่าแมลงวันเนี่ยคืออะไรนิดเดียวก็ไม่ได้นะบางคนบอกเอาน้ำแดงสักขวดนึงนะน้ำแดงก็ไม่ได้เออน้ำเขียวก็ไม่ได้ไม่ได้หมดเลยอิสลามห้ามนะครับละกุ้มดีนุกุ้มวาลียดีนศาสนาของท่านท่านก็ปฏิบัติไปส่วนศาสนาอิสลามของเราก็ปฏิบัติแยกกันแต่เรื่องมูอามะละห์เราไม่มีปัญหานะไปเยี่ยมไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันได้เขาเจ็บเขาป่วยไปเยี่ยมได้ไหมได้เขาตกทุกข์ได้ยากไปช่วยเหลือได้ไหมได้ผมเนี่ยเจอคำถามเยอะแต่ว่าตัวของผมเองเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ยังไงผมเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่บางกอกวิทยานะครับเอ่ยชื่อโรงเรียนเนี่ยมุสลิม 100% แปลว่าไม่มีปนเลยเพื่อนก็เป็นมุสลิม 100% แล้วก็ไปเรียนมหาลัยเนี่ยเทอมนึงก็มีสลับกันบ้างแต่ว่าปรากฏว่าพอไปเรียนคูเวตเพื่อนผมทั่วโลกเลยก็มุสลิมทั้งหมดพออยู่กุลิยะชะรีอะห์เป็นมุสลิมทั้งนั้นแหละคือไม่มีหรอกใครที่ไม่ใช่มุสลิมมันจะไปเรียนกุลิยะชะรีอะห์คนที่เรียนกุลิยะชะรีอะห์คือมุสลิมแต่กุลิยะอื่นหมายถึงคณะอื่นอาจจะมีบ้างมีคริสต์มาเรียนบ้างมีคนมีแต่ว่าในกุลิยะชะรีอะห์เนี่ยไม่มีทำให้ผมไม่ค่อยไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนาเท่าไหร่แต่บางคนเขาไม่ใช่แบบนั้นบางคนก็ทำงานราชการบางคนทำงานหน่วยงานหน่วยรัฐบางคนทำงานบริษัทโอกาสเจอคนที่คนไม่ใช่มุสลิมมีไหมมีแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยหรือเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะปฏิบัติยังไงให้ถูกต้องงานศพไปได้ไหมงานขึ้นบ้านใหม่เขาไปได้ไหมเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเชิญมาเนี่ยงานทอดผ้าป่าไปได้ไหมงานบวชไปได้ไหมเออแบบเนี้ยผมก็บอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องศาสนาเราต้องแยกให้ออกอันไหนเป็นเรื่องศาสนาอันไหนเป็นเรื่องสังคมถ้าแยกออกพี่น้องง่ายมากผมบอกนิดนึงว่าอย่างบางคนเนี่ยไปงานสมมติไปงานเนี่ยไปงานศพที่วัดเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเราจะไปหลังจากนั้นได้ไหมคือไปในช่วงที่พิธีเขายังไม่เริ่มหรือไปหลังจากพิธีเขาไปไงเสร็จแล้วดีกว่าไหมสวยงามกว่าไหมสำหรับเราที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรนะคือเป็นเพื่อนเขาสนิทกันนะเขาจะสวด3วันอย่างเงี้ยหรือเขาจะสวด7วันเราบอกว่าเออวันที่8กูไปคือให้เขาเสร็จพิธีก่อนขอมาอัพนะคือขอให้เขาเสร็จพิธีก่อนแล้วเราก็ไปแล้วไม่ต้องไปที่บ้านเขาได้ไหมดีกว่าเพราะภาพมันจะออกมาสวยกว่านี่ผมไม่ได้บอกว่าทำผิดทำอะไรนะกำลังจะบอกว่าภาพที่มันสวยกว่าสมมติเขาจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของเขานะมีพระมาสวดมีอะไรมาสวดอันนี้ไม่เกี่ยวกับมุสลิมแล้วนะไม่เกี่ยวได้นะเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปนะไปไหนนะอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวไปเยี่ยมเอาของไปฝากไปเนี่ยไปหาไปอันนี้ได้มั้ยได้แต่ช่วงพิธีคำเราก็ปลอดภัยหน่อยเพราะบางทีมารับมันจะมีคำว่าตกกระไดพลอยโจรพอเข้าแถวเข้าไปแล้วเอาขอแจกทูบไปแล้วเอาถือไปแล้วเอาไงวะเนี่ยทำไงเดี๋ยวยุ่งจะไปหักหน้ากับอีกดังนั้นผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมแนะนำแบบนี้โอ้โหจานตอบถูกใจอ่ะเอาผัดไทยไปกินกล่องนึงดีบัดได้ผัดไทยบางกล่องแม่อุตส่าห์ตอบเนี่ยถ้ารู้ยังตอบให้อีก3ได้3กล่องเลยเขาก็ไม่บอกเราจะให้ผัดไทยเราก็เลยตอบไปข้อเดียวเนี่ยมีอีก3ข้อนะผมบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวที่บ้านรองั้นเอาไปกล่องนึงแม่ถ้าบอกเมื่อกี้ได้ตอบให้3ข้ออ่ะดังนั้นพี่น้องครับที่ผมยกตัวอย่างมานี่คือเรื่องของที่เกิดขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าไปแล้วสมมติเอาไปร่วมในพิธีก็ต้องแยกกันไปแสดงความเสียใจบางคนบอกอาจารย์ฉันจะช่วยเหลือเขาได้ไหมผมบอกช่วยอะไรล่ะถ้าช่วยเรื่องของเกี่ยวกับพิธีกรรมไม่ได้คืนนึงช่วยสวดคืนนึงอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นะเป็นเจ้าภาพโอ้โหอันนี้ไม่ได้ฮารอมอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติลูกเขาเรียนหนังสือแล้วลูกเขาเป็นไงต้องการจะขาดทุนทรัพย์ควักให้ 2,000 แล้วก็ไม่ต้องไปถามแล้วควักให้แล้วบอกเลยเนี่ยอันนี้ให้เป็นทุนการศึกษาลูกจบส่วนเขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาแล้วบางคนแหมสืบละเอียด
เฮ้ยหมายเลขบัตรแบงค์ธนาคารเลขที่634786เนี่ยอยู่ตรงไหนเอาไปละทีไอ้ระบบทีหลังมึงต้องให้กูหรอกแม่งมึงจะเอาซะละเอียดเลยจำแม้กระทั่งรหัสบัตรรหัสธนบัตรคือให้ไปแล้วบอกว่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาไปทางกว่าไปช่วยเหลือทุนทรัพย์ได้ไหมได้แกมีปัญหาและเป็นหนี้สินอยู่ช่วยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องพิธีกรรมเราก็แยกกันคือแบบเนี้ยมันจะอยู่กันได้แล้วบอกกันให้ชัดเจนนะว่าทำแบบนี้อิสลามมีกรอบอย่างนี้นะของเราไม่ใช่ว่าโอ้โหตัดไม่ใช่มีกรอบแบบนี้มีความเป็นสังคมกันแบบนี้ต่อมาพี่น้องครับอิบนุกอยยิมบอกว่าหัวใจที่ก้อนบุญสลีมลักษณะที่สองก็คือว่าต้องไม่เครียดแค้นเกลียดชังอิสลามพี่น้องสอนให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไม่รวมผิดรวมถูกคือรวมไว้ก่อนได้ก่อนไม่ได้มันหัดสลับพี่น้องมันหัดสลับคือต้องขจัดสิ่งที่อะไรก่อนสิ่งที่ผิดก่อนเขาถามว่าถ้าเราจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์กับการกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เขาถามว่าควรจะกล่าวคำไหนก่อนอัลฮัมดุลิลละห์เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คำถามว่าดีทั้งคู่ไม่ต้องว่าดีไหมดีทั้งคู่เลยซุนนะทั้งคู่เป็นหนึ่งในคำกล่าวดิเกตทั่วไปทั้งคู่เลยแต่ถามว่ากล่าวอันไหนก่อนหรืออันไหนมากกว่าหลายๆคนก็ตอบอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์บางคนบอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องอุลามะตอบบอกว่าอะไรที่มันสกปรกเนี่ยมันสมควรที่จะล้างให้สะอาดก่อนที่จะไปประดับประดามันยกตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามันมีนยิสเปื้อนอยู่มีอะไรสกปรกล้างก่อนดีกว่าไหมดีกว่าเอาน้ำหอมไปฉีดเสื้อผ้าเนี่ยถามว่าถ้ามันเปื้อนอยู่กับฉีดน้ำหอมนี่ยีเลือกอะไรผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้องฉีดน้ำหอมฉีดให้สามีอย่างเดียวผู้ชายเนี่ยเลือกอะไรถ้าเรามีความคิดเราก็จะบอกว่าต้องล้างก่อนเพราะถ้าเกิดฉีดน้ำหอมไปกระเหม็นอยู่งั้นแหละตลบฝั่งไอ้นี่ก็หอมอีฝั่งนี่หึงยังไงอ่ะพอมาข้าวขวาอุ้ยหอมจังเลยพอหันอีกข้างนึงโอ้โหหึงอยากอยู่ด้วยไหมเนี่ยโอ้โหบังเอ้ยเอาข้างซ้ายมาทำไมเนี่ยอันนี้รึมเลยฝั่งนี้รึมเลยฝั่งนี้โอ้หอมอันไหนดีกว่าพี่น้องทำให้มันสะอาดก่อนที่จะไปประดับประดามันอุลามะจึงบอกว่าการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สมควรกว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เพราะเป็นการทำให้อะไรบาปในตัวเราเป็นไงลดลงก่อนที่เราจะเติมคำว่าอัลฮัมก็คือการประดับประดาผลบุญเห็นไหมนั้นมันหัดสลับนี่ก็คือว่าหลักสูตรนะหลักสูตรด้วยแนวทางของชาวสลับก็คือพยายามขจัดสิ่งไม่ดีก่อนแล้วค่อยไปไงเติมเต็มของดีๆเข้ามาถ้าเติมแต่ของดีแต่ของเน่าในตัวเราไปไงเพียบสักพักหนึ่งตลบอบอวนพี่น้องตลบอบอวนไปหมดนี่คือแนวทางอย่างหนึ่งนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เอาผิดเอาถูกมารวมกันแต่ให้แยกขจัดความผิดก่อนแต่ประเด็นก็คือว่าวิธีการจะขจัดความผิดจะทำยังไงอ่ะเห็นคนมันสมมุตินะเห็นคนมันทำผิดอยู่กินเหล้าเมายาอยู่ทำไงดีวิธีการที่จะขจัดดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวที่จะทำให้ความผิดมันหมดไปก็คือทำให้ห่างไกลคือเรื่องของหัวใจและคือการละหมาดนั้นมีคนมาชวนไปสุราเนี่ยอย่าไปโกรธนะเนี่ยบางคนเนี่ยมีคนมาชวนไปสุรามึงที่โมโหนะเดินมาบอกมึงยี่ไปสุราแล้วนะโมโหเขาชวนไปสุราจะโมโหทำไมอ่ะบอกกูก็ละหมาดก็ไปหรือเปล่าสุราเราก็ไม่ไปใช่ไหมล่ะพอเขามาชวนหน่อยเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันดูสิมันเดินมาชวนไปสุราผมเนี่ยไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะพ่ออะไรรู้ไหมเพราะเขาชวนไปสุราเขาไม่ได้ชวนไปเที่ยวผับเนี่ย
ก็เดินเฮ้ยป้าไปตีไก่กันเนี่ยโกรธนี่เขาชวนไปสุราเราไม่ไปกับเรื่องของเราแต่ว่าเขามาชวนในเรื่องดีเพราะที่เขาชวนไปสุราเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะอัสซอลาการละหมาดเนี่ยตันฮาอานินฟาชัยวงการการละหมาดเนี่ยมันยับยั้งความชั่วได้เขาถึงอยากจะให้เราละหมาดแต่วิธีการจะทำเฮ้ยแกเลิกกินเหล้าอันนั้นน่ะใช่คือวิธีโดยตรงแต่ว่าวิธีทางอีกทางนึงก็คือชวนมาละหมาดเพราะมันชวนเรามาละหมาดเนี่ยพี่น้องจะกินยังไงอ่ะถ้าตัวเองอยู่ในสุราจะกินไหมไม่กินอยู่แล้วแต่ถ้าหลังละหมาดจะไม่แน่แต่ยังไงมาละหมาดก่อนใช่ไหมดังนั้นพี่น้องครับวิธีการอีกอย่างนึงบางอย่างใช้วิธีการหักห้ามเลยเจอปั๊บเราเป็นผู้ปกครองเห็นใครสูบบุหรี่เห็นใครกินเหล้าเลิกห้ามได้แต่บางทีเราใช้วิธีการไม่ได้ก็ชวนมาทำความเฮ้ยมึงมาก่อนอะแหละมันจะไปแอบสูบมั้งมึงมาอยู่กูก่อนไม่ได้ผิดมันหัดนะแปลว่าเขาใช้วิธีการกระบวนการในการหล่อหลอมคนออกมาจากคุกพี่น้องมาถึงมาผึ่งปุ๊บเฮ้ยทำยังไงอ่ะก็ต้องดึงเข้ามาก่อนแต่ดึงมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยคือวิธีการที่เราจะใส่เข้าไปลูกเราก็เหมือนกันนะครับดังนั้นความเกลียดชังโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านศาสนาอิสลามไม่สนับสนุนพี่น้องเกลียดเพราะอะไรเพราะมันเตี้ยเกลียดเพราะมันดำเกลียดเพราะว่ามันฟันหลออะไรเงี้ยเกลียดเพราะว่ามันเป็นคนไม่ใช่คนกรุงเทพคนอีกที่นึงอะไรเงี้ยเกลียดเพราะภาคเนี่ยความเกลียดชังเหล่านี้เป็นความเกลียดชังที่อิสลามไม่สนับสนุนเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายันซุรไม่ได้ดูที่อะไรครับซูวาริกุมวะอัจเซมิกุมอัลเลาะห์ไม่ได้ดูที่ร่างกายไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาแต่อัลเลาะห์ดูที่กุลูบิกุมวะอามาลิกุมอัลเลาะห์ดูที่หัวใจและการปฏิบัติดังนั้นความเครียดแค้นเกลียดชังในความเป็นพี่น้องเนี่ยอันเนี้ยมันทำลายให้หัวใจเราไม่สลีมคนเราเนี่ยพี่น้องรู้นะเตือนกันเพื่อจะหวังดีกับเตือนเพื่ออะไรเตือนเพื่อจะยกตัวเองก็มีเตือนเพื่อหักหน้าคนก็มีวิธีการมันจะออกมาพูดโดยความบริสุทธิ์ใจกับพูดเพื่อที่จะทับถมคนอื่นมันจะออกมาจากลักษณะเราจะฟังพอจะรู้อ่ะนั้นอิสลามห้ามทั้งหมดนะครับวิธีการที่จะทำให้เกิดความเครียดแค้นเกลียดชังแต่สอนไปไงให้อภัยอุลามะบอกว่าถ้าเกิดมีคนมาซอลิมกับเรามาอาธรรมกับเราให้ทำยังไงวิธีการที่ดีที่สุดขั้นเขาเรียกว่าขั้นสูงสุดถ้านั่งเครื่องบินนะขั้นอะไรเนี่ยเฟิร์สคลาสนั่งเฟิร์สคลาสเลยอันดับที่แบบพี่น้องเวลาเขาจะเฟิร์สคลาสเดี๋ยวผมเห็นผมแอบมองนะไอเรามันไม่ถึงขั้นสักพักหนึ่งพอขึ้นไปได้เครื่องแล้วเอาม่านปิดดูสิไม่ให้เราเห็นด้วยเอาม่านปิดไม่รู้มันเสิร์ฟอะไรกันมั่งแล้วก็พอขึ้นเครื่องนะยังไม่ทันเครื่องออกนะน้ำส้มถ้าเราไปนั่งใกล้ๆโดยได้ไปด้วยนะบางทีไม่รู้เลยมา First Class แล้วถ้าเกิดเป็นแอร์ที่ไปต่างประเทศนี่นอนเลยพี่น้องมีนอนมีเก้าอี้หนวดมีอะไรอย่างดีเลยถามว่าเวลาเราถ้าเราเลือกได้เราอยากได้เฟิร์สคลาสนั้นเฟิร์สคลาสตรงนี้แปลว่าระดับที่ดีที่สุดในหลักการศาสนาเมื่อมีคนมาซอลิมกับเราเฟิร์สคลาสก็คือการให้อภัยให้อภัยมั้ยอ้าวมันชักนี่มันโดดมันอะไรนะมันอะไรนะมันเบี้ยวหนี้เรายกให้นี่คือระดับที่ดีที่สุดซึ่งทำยากไหมยากมากอยู่ที่ระดับของหัวใจคือให้อภัยไม่ติดใจเลยนะเนี่ยคือให้อภัยอันที่สองไม่เอาดุนยาเจอกันอาคีรอเคยเจอไหมดุนยากูไม่ตามมันแล้วมึงเจอกูแล้วกันอาคีรอเคยเจอไหมอย่างเงี้ยฉันไม่ตามแล้วนี่อ่ะแต่อาคีรอแบ่งมาคืนกูด้วยนะถามว่าได้ไหมทำได้นะเพราะเขาอาธรรมกับเราแน่นอนอัลลอฮ์จะไปไงเป็นเรื่องเพราะเรื่องอาดัมอย่าลืมนะครับเรื่องของฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์ปล่อยให้เป็นสิทธิ์ระหว่างอะไรมนุษย์กับมนุษย์เคลียร์กัน
แต่ถ้าเป็นฮักกุลลอฮ์อันนี้เราขออภัยต่ออัลเลาะห์พ้นเลย3รายการเสียใจเลิกทำความผิดตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำอีกพ้นเลยแต่ถ้าคุณอาดัมต้องไปขอสิทธิ์ของเขาคืนเมื่อเขาไม่ยกให้เขาบอกเขาจะเอาวันกิยามะห์เราโดนไหมโดนและวันกิยามะห์นี่หนักกว่านะแต่ถามว่าเราก็สบายดุนยาถูกไหมมันมาโทรมาตามกูแล้วเว้ยแต่เราก็ไม่รอดอยู่ดีแต่อีแบบนึงก็เป็นไงขอให้อัลลอฮ์จัดการในโลกนี้เลยทำได้ไหมก็ทำได้อีกแต่อีกนิดนึงนะอิสลามห้ามเอาเกินกว่าสิทธินี่ข้อหนึ่งเหมือนกันบางทีบางคนเลยเถิดคือเราเนี่ยมีปัญหาใครมีปัญหากับผู้ชายคนนี้อย่าอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์จัดการเขาด้วยนะที่เขาโกงข้าพเจ้าทำได้แต่ประเด็นบางทีอย่าอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์จัดการครอบครัวมันด้วยนะญาติโกโหติกามันด้วยนะนี่เล่นหมดเลยอันนี้คืออันเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้รู้ไหมดูอาแบบเนี้ยจะขึ้นไปการสาปแช่งที่ไม่เป็นจริงขึ้นไปพี่น้องแล้วมาลาอิกะห์เอาไปบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายอัลลอฮ์จะมีบัญชาพี่น้องให้ไอสิ่งที่เราสาปไปเนี่ยสาปแช่งไปหรือดูอาแบบเนี้ยไปเนี่ยกลับคืนมาสู่คนที่ขออันตรายมากนะคือว่ากันไปเราโกรธกับเขาก็คือกับเขาขอโทษนะไม่ใช่โกรธเราซอลิมเราถูกอธรรมกับเขาเราก็ขอให้อัลลอฮ์จัดการเขาตามสิทธิ์ด้วยคือเขาโกงเราเท่าไหร่พันนึงเราขอให้จัดการสักล้านนึงเนี่ยมันไม่ใช่เกินไปโอ้โหคือเอาง่ายๆพี่น้องขอว่าขอให้อัลลอฮ์จัดการเขาตามที่เขาโกงเราพอไม่ใช่บางคนรายละเอียดอย่าให้มันได้นั่นอย่าให้มันได้เจริญอย่าให้มันโอ้โหโกงเท่าไหร่35บาทคงตังค์ไปแหมมันเล่นซะเอาซะเต็มที่เลยไอ้ยังไงสุดท้ายแล้วเป็นไงรู้ไหมไอ้ที่พูดไปเป็นไงกลับมาเข้าตัวเองหมดเลยพี่น้องอันตรายมากนะดังนั้นดูอาที่ไม่มีม่านเลยพี่น้องม่านกันแปลว่าขอโดยตรงคือดูอาของคนที่ถูกอาธรรมขอได้ไหมขอได้แต่ขอเท่าที่สิทธิ์ที่เขาละเมิดกับเราแต่ถามว่าระดับไหนเนี่ยอีโคโนมี่ชั้นประหยัดเป็นระดับชั้นประหยัดแปลว่าอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่เราอยู่ชั้นนี้แหละที่ไม่ค่อยมีสตางค์เนี่ยก็จะนั่งชั้นเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนแล้วก็ระดับขึ้นไปก็บิวซิเนสเฟิร์สคลาสมีไม่กี่ที่แล้วพี่น้องก็เลือกเอาจะเอาไหนผมก็ให้พี่น้องคิดแล้วแหละอันนี้เลือกได้นะแต่ถ้าพูดถึงนั่งเครื่องบินฉันก็ไอ้ประหยัดจะรอแหละเพราะไม่มีทางแต่สมมุติว่าเขาให้เลือกอ่ะเนี่ยคุณจะเลือกนั่งชั้นประหยัดบิวซีเนตหรือจะเฟิร์สคลาสผมทุกคนเชื่อเลือกอะไรครับนั่งเฟิร์สคลาสหมดเลยแต่พอเวลาจะเรื่องศาสนาเฮ้ยกูชั้นประหยัดพอแล้วให้อภัยเลยพี่น้องอันนี้สุดยอดแล้วนะถ้าพี่น้องให้อภัยกันได้หัวใจจะเป็นก้อนบุญที่สลีมและก็ไม่มีความเครียดแค้นเจอหน้าใครก็ยิ้มได้นึกไม่ออกมึงเคยด่ากูถ้ายังนึกออกว่าเคยด่าเรานะแสดงว่ายังไม่ให้อภัยต่อมาอิบนุกอยิมบอกหัวใจที่ปราศจากความอิจฉาริษยานั้นดูอาบทหนึ่งพี่น้องรู้ไหมที่อาหรับเขาพยายามขอกันนะเวลาได้มับรุกเนี่ยอัลลอฮฺยูบาริกฟิมมับรุกเนี่ยคือขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานความจำเริญให้กับสิ่งที่เขาได้รับเวลาผมซื้อมือถือใหม่อัลฟ์มับรุกขอแสดงความยินดีด้วยมับรุกก็คือขอให้สิ่งของนั้นน่ะได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราเป็นไงซื้อรถกระบะมาใหม่ขอให้มึงได้ชนสักวันนี้แหละมึงถ้ามึงเกี่ยวเสาว่าเนี่ยกูจะมีความสุขมากเลยนี่ของเราไม่ใช่อยากเห็นเขาเป็นไงมีปัญหาเวลาเขาได้ดีแล้วอดไม่ได้หมั่นไส้ไม่รู้เป็นไรนี่แหละอิจฉาริษยาพี่น้องต้องพยายามนะขอดุอาให้เขารวยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมึงยี่รวยเต็มที่เลยขอโดยอัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับเขาขอไปนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไปเครียดแค้นเขาไม่สบายใจเลยเว้ยมันถอยรถใหม่สร้างบ้านใหม่อีกแล้วนี่ก็เราใครเครียดเราก็เครียดความตนีขี่เหนียวความตระหนี่ถี่เหนียวยิงยโสโอหัง
และความลุ่มหลงในดุนยาและอำนาจหัวใจที่ปราศจากความการขัดเกลาและหัวใจที่ขัดกับคำสั่งของอัลเลาะห์ปราศจากความอารมณ์เข้าใจนะปราเข้าใจนะปราศจากความต้องการที่สวนทางกับสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้คือเอาง่ายๆพี่น้องก็คือว่าเป็นหัวใจที่น้อมในการยอมรับและปฏิบัติในเรื่องของศาสนาอะไรที่เป็นเรื่องที่ศาสนาไม่ชอบศาสนาบอกว่าผิดเราก็รังเกียจมันเลยหะดีษนบีบทหนึ่งนะครับละยุมินูอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอันลิมายิตุบิฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอันลิมายิตุบิคนหนึ่งคนใดศรัทธาของเขายังไม่สมบูรณ์จนกว่าฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอันลิมายิตุบิเขาจะปรับอารมณ์ของเขาความต้องการของเขาทั้งหมดให้ตรงกับสิ่งที่ฉันนำมาฉันนำมาคือใครนบีคือบางคนยังอดไม่ได้นะคืออดได้ขอโทษอดได้แต่ว่าหัวใจยังปรารถนาอยู่คนที่เป็นนักดนตรีพี่น้องนะผมมีหลายๆคนเป็นนักดนตรีไอ้มุกกรเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยแหละแต่วแนวแต่วแนวแต่วแนวแม่ไม่รู้เป็นอะไรพอไปเดินมันเปิดมับเนี่ยมือนิ้วมันจะอัตโนมัติแม่แม่เฮ้ยนิ้วมันเคยสีเกตไงพอแต้วแนวแต้วแนวแม่นึกถึงตอนตั้งสายเว้ยมีอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดหัวใจที่ระดับศรัทธาอยู่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแต้วแนวเท่าไหร่ก็เฉยแต้วแนวมาดิไม่ได้ชอบอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยถามว่าไม่เล่นไม่เล่นรู้ฮารอมแม่แต่แม่ใจมันยังทำมาแต้วแนวแล้วก็ตามไปด้วยทำไปด้วยหัวใจยังไฟกับมันอยู่ต่างกันนะคนที่ไม่ทำโดยที่เอาหัวใจออกห่างคือจะไม่มีความนึกสึกได้คิดเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ยังห้ามใจตัวเองอยู่แต่หัวใจยังผูกพันกับมันอยู่ยังนึกถึงมันอยู่แม่นึกถึงเมื่อก่อนพอเพลงนี้ขึ้นมาอื้อหือนี่ฉันได้หมดเลยทุกคอร์ดยังจำได้หมดเลยเนี่ยมันมีความปรารถนาอยู่แต่ถามว่าดียังดีแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นศรัทธาที่สมบูรณ์ถ้าศรัทธาที่สมบูรณ์ต้องรังเกียจในสิ่งที่ศาสนาบอกห้ามก็รังเกียจอันไหนที่ศาสนาบอกเป็นเรื่องดีเรารักมากชอบมากต่อมาพี่น้องครับนี่จากหนังสือบะดาอัตตัฟซีรนะเล่มที่3หน้าที่327หัวใจต่อมาพี่น้องเขาเรียกว่าหัวใจมืดบอดหรือว่าภาษาแบบเรียกว่ากอลบุลไมยิตหัวใจที่มืดบอดนะเป็นหัวใจที่ไร้ชีวิตชีวาไม่รู้จักพระผู้อภิบาลไม่ยอมสีโรราบต่ออัลเลาะห์ไม่สนใจไต่ตองว่าสิ่งใดที่อัลเลาะห์พอพระทัยหัวใจประเภทนี้ลุ่มหลงอยู่กับภวังค์ของอารมณ์ไฟต่ำและความร่าเริงสำราญแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความโกรธกิ้วและความไม่พอพระทัยนะของพระผู้เป็นเจ้าก็ตามหัวใจลักษณะนี้คือหัวใจของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั่นเองคนที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ก็คือหัวใจที่ตายด้านถามว่าตายแล้วพี่น้องทำไงฟังอะเดมีใครไหมตายแล้วใส่น้ำเกลืออยู่นั่นแหละเอาน้ำเกลือใส่เอ้ยฉีดยาเอ้ยใส่เครื่องไหมไม่มีแล้วพอตายเสร็จก็ปลดหมดเลยเอาเครื่องทุกอย่างออกหมดเอาไปฝังและประเภทที่3พี่น้องคือประเภทที่เราจะคุยกันคือหัวใจที่อ่อนแอก็คือหัวใจที่เขาเรียกว่ากอลบุลมารีดภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรนะกอลบุลมารีดหัวใจที่ต้องการการเยียวยาและรักษาหัวใจที่เป็นโรคหัวใจชีวิตหัวใจมีชีวิตครับมีความรู้สึกศรัทธาไหมศรัทธาแต่ไม่เหมือนกับสลีมเมื่อกี้สลีมเมื่อกี้คือแบบบริสุทธิ์ผุดพองเลยแต่หัวใจเหล่านี้คือหัวใจที่มีชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็มีโรคอยู่ในนั้นด้วยและมีความก้ำกึ่งอยู่ว่าจะไปทางไหนดีบางวันก็โอ้โหแหมดูอาเลมแล้วกันบางวันก็แหมไปทางนู่นเลยเซซอเลยอย่างเงี้ยมันก็พอมีอยู่นะ
อยู่นึกวันคืนดีก็แหมใส่หมวกขึ้นมาละหมาดอย่างดีเลยอีกสักพักนึงไปไงเอาอีกแล้วเข้าบ่อนอีกแล้วก็มีเหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากอลบุลไม่ยึดไม่ใช่ไม่ใช่กอลบุลมารีดหัวใจที่มีโรคอยู่ทำยังไงคนมีโรคพี่น้องคนมีโรคทำไงดีฆ่าไหมปล่อยให้ตายไหมไม่ได้ต้องอะไรจ๊ะรักษาทุกโรคมียารักษาอัลเลาะห์บอกนะอุลามะอธิบายพี่น้องโรคที่น่ากลัวมากโรคหนึ่งคือโรคชินชากับบาปโอ้ยมองเรื่องบาปเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องปกติหะดีษหนึ่งที่บันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีบอกว่าทุกครั้งที่คนคนหนึ่งทำบาปโดยที่ไม่มีการกลับเนื้อกลับตัวคือทำด้วยกับความหลงละเลงใจพี่น้องนั่นหมายถึงมีจุดดำเข้าไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมหัวใจหนึ่งจุดทำบาปต่อมาอีกสองจุดบาปต่อมาสามจุดสี่จุดทำบาปเป็นประจำจนกระทั่งหัวใจเป็นไงมืดดำไปหมดเลยกับบาปที่มีอยู่ดังนั้นทุกครั้งที่ทำบาปนั่นหมายความว่าหัวใจเริ่มเป็นไงมีจุดดำขึ้นเกิดขึ้นนบีเปรียบเทียบให้เห็นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสัญญาณที่บ่งบอกว่าหัวใจมีโรคพี่น้องนะผมบอกแล้วนะโรคแรกโรคหัวใจที่เป็นที่มีปัญหาหรือปัญหาได้คือปัญหาทำไม่อะไรนะไม่ชินชากับบาปทำเรื่อยๆพี่น้องสังเกตสิคนที่เริ่มทำบาปใหม่ๆตอนแรกมันก็ยังจะมีแบบเฮ้ยจะดีเปล่าวะเอาตัวอย่างคนอยากจะสูบจะเล่นยาเนี่ยก็ยังมีความกังวลน่ะเดี๋ยวมะรู้แล้วถ้าเกิดมะเข้าไปเจอเนี่ยจะบอกมะว่าเป็นไงวันนี้ฉันจะสุมไฟหน่อยเพื่อเอาควันไล่ยุงมะก็ไม่เชื่อฉันหรอกทำยังไงดีกลัวอ่ะวันแต่ว่าเอาใจไม่ได้ก็ยังสูบไปวันสองวันสามวันสี่เป็นไงครับคราวนี้โอ้โหขโมงเลยมะมาเจอละดูกลัวไหมไม่กลัวไม่รู้ทำอยู่นั่นจนกระทั่งมะเอามึงอย่าจะเผาปอดก็เอาทำไปเรื่อยเลยแบบนี้พี่น้องชินชากับความการทำบาปนะบิสมิลลาห์อีกโรคหนึ่งพี่น้องหัวใจที่มีปัญหาเขาเรียกว่าโรคนิฟากถ้าภาษาไทยเนี่ยพี่น้องภาษาไทยก็คือกลับกรอกนิฟากเลยนะภาษาอาหรับเรียกว่ามูนาฟิกนิฟากพี่น้องนะมาจากคำว่านาฟักนาฟิกนะซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงลักษณะของการเปลี่ยนไปออกมาเสแสร้งนะคำว่ามูนาฟิกพี่น้องคำว่ามูนาฟิกเนี่ยต้องแยกประเภทด้วยมูนาฟิกในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซัลลูนเนี่ยมูนาฟิกแบบนี้เขาเรียกมูนาฟิกอิอติกอดีแยกกันนะอิอติกอดีแปลว่ามูนาฟิกเรื่องด้านศรัทธาการยึดมั่นศรัทธาแปลว่าลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยเป็นมุสลิมทุกประการเลยแต่เขาซ่อนการปฏิเสธอิสลามเอาไว้ในหัวใจนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซัลลูนเนี่ยพี่น้องครับรู้ไหมเป็นหัวหน้ามูนาฟิกแต่ลูกชายอ่ะลูกชายเป็นมุสลิมวันที่พ่อตัวเองตายพี่น้องวันที่พ่อตัวเองตายลูกชายมามีหะดีษนะบันทึกโดยอยู่ในหนังสือบุลูกุลมารอมลูกชายพี่น้องขอผ้าที่นบีใช้อ่ะเอาไปห่อกระฝันใครรู้ไหมพ่อตัวเองซึ่งพ่อตัวเองเป็นอะไรเป็นหัวหน้ามูนาฟิกเลยถามว่าทำไมนบีให้ไป
ทำไมนบีให้ผ้ากับลูกชายไปต้องการจะแสดงความเห็นใจกับมุนาฟิกเหรอเปล่าไม่ใช่ที่นบีให้ผ้าอุลามะอธิบายคือเป็นการให้กำลังใจกับใครรู้ไหมกับลูกถามว่ามีใครบ้างพี่น้องอยากเห็นพ่อตัวเองเป็นคนเลวมีไหมไม่มีแต่ที่นบีให้ไปเป็นการบ่งบอกถึงการให้เกียรติกับลูกชายเพราะใครมาขอลูกมาขอดังนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะเกลียดใครเนี่ยเกลียดเป็นบุคคลนะเพราะบางทีมันมีเหมือนกันบอกว่าเนี่ยไอ้คนเนี่ยไม่ได้มาอย่ามาสมัครเป็นอิหม่ามเลยสุราเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหพ่อมันอย่างเลวเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อล่ะเขาไม่ได้เอาพ่อเป็นอิหม่ามเขาเอาลูกโอ้โหพ่อมันจัดนักจัดดนตรีเลยมึงจะให้ลูกมันเป็นอิหม่ามเหรออ้าวพี่น้องเอาเรื่องนี้ไปด้วยนะนบีให้ผ้ากับลูกของอับดุลลอฮ์บินอุบัยมุสลูนชื่ออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยมุสลูนอันนี้เป็นมุสลิมรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่พ่อเป็นหัวหน้ามุนาฟิกนบีให้ผ้าไปห่อพ่อแต่มันไม่ได้ละหมาดนะให้ผ้าไปเป็นการแสดงการเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้ความรักกับอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์หนูใบมุสลูนซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นผู้ศรัทธาเพราะอับดุลลอฮ์หนูอับดุลลอฮ์หนูอับดุลลอฮ์หนูใบมุสลูนเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยนะพี่น้องครับอยู่แนวหน้าเลยอยู่ซอฟแรกกับนบีเวลาแบบเนี้ยบางทีเนี่ยในประวัติศาสตร์พอผมอ่านปั๊บเนี่ยผมบอกเออไอเรานี่แหมเวลาพูดเนี่ยเกลียดกันมันต้องเราเกลียดเพราะมันไม่ดีไม่ใช่พี่น้องแยกเป็นบุคคลเนี่ยนบีให้เกียรติกับลูกชายคนนี้มากอ่ะมูนาฟิกที่เป็นเอียติกอดพี่น้องก็คือมูนาฟิกที่ซ่อนความนิฟากไว้ในหัวใจแต่ภายนอกของเขาจะทำพี่น้องรู้ไหมว่ามูนาฟิกในสมัยนบีเนี่ยนะครับที่เป็นอะไรนะเป็นเอียติกอดเนี่ยนะคือหลักศรัทธาเนี่ยมัลละมาซุโบนะกับนบีดูมันดูยากมากนะครับแล้วก็แบ่งเป็น6อย่างพี่น้องนะ1ไม่เชื่อรอซูลจะกล่าวหาจะเชื่อว่านบีที่นบีพูดเนี่ยนบีพูดว่าพูดโกหกแต่เขาพูดไหมเขาไม่พูดเขาซ่อนไว้ในหัวใจคือถามว่าทำไมเขาไม่เชื่อฟังนบีล่ะเขาไม่ศรัทธาล่ะก็ที่เขาเชื่อว่าที่นบีพูดเป็นไงเป็นไสยศาสตร์มั่งแหละเป็นการประพันธ์มั่งแหละเขาปฏิเสธในหัวใจแต่ทำเป็นฟังอร่อยเลยแต่จริงในหัวใจเชื่อว่านบีพูดโกหกไม่เชื่อว่านบีพูดจริงเชื่อว่านบีพูดโกหกไม่เชื่อในบางสิ่งที่รอซูลนำมาชิงชังโกรธแค้นต่อท่านรอซูลชิงชังโกรธต่อสิ่งที่รอซูลได้นำมาชื่นชมยินดีต่อความตกต่ำในศาสนาของท่านรอซูลเวลาเห็นอิสลามพ่ายแพ้แม่มีความสุขเหมือนกับกองทัพที่อะไรฮะกองทัพสงครามอูฮุดที่มุสลิมพ่ายแพ้มูนาฟิกเยาะเย้ยเลยเห็นไหมล่ะถ้าแกกลับมากับฉันนะนะแกก็ไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อแล้วนี่ลักษณะแล้วก็รังเกียจที่จะช่วยเหลือศาสนาของรอซูลนี่คือลักษณะมูนาฟิกที่ซ่อนไว้ในหัวใจที่เขาอยู่กับท่านนบีแต่อีกประเภทนึงพี่น้องที่มีกันมากเหลือเกินไอ้แบบเนี้ยผมก็ไม่รู้นะมีหรือเปล่าแต่ที่พบบ่อยพบเยอะณปัจจุบันนี้ก็คือนีฟากุนอามาลีคือเป็นนีฟากที่เป็นการปฏิบัติภาคปฏิบัติที่มีเครือที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเข้าข่ายเป็นมุนาฟิกไม่ได้ฮุกมนะเข้าข่ายมีสัญลักษณ์มีสัญญาณการบ่งบอกการเป็นมุนาฟิกนักวิชาบางท่านเรียกว่านิฟากุดอัสกัรเรียกว่านิฟากเล็กนะยกตัวอย่างเช่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวะอีซากอมูอิลัสศอลาติกอมูกุซาลายารออูนันนาสวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาลักษณะหนึ่งก็คือพวกเขาเนี่ยเมื่อลุกขึ้นละหมาดก็จะลุกขึ้นละหมาดด้วยความเกลียดคร้าน
อันนี้โดนกันทั่วหน้าหน่อยทำไมอ่ะก็ไหนจะมวยไหนจะบอลไหนจะโอ้งานโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิหนุนหมดนู่นบ่ายสามนู่นเจอไหมเวลาบอกลูกเอ้ยละหมาดลูกยอหมดบ่ายสามฉันยังได้สองตายยังเล่นเกมอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโดนไหมโดนเห็นไหมไอ้คนแปลก็โดนบางทีเป็นไงคุยเพลินอาจารย์ไปตรงไหนตรงไหนแล้วชั่วโมงแล้วอ้าวยังไม่ละหมาดเลยไปละหมาดด้วยความขี้เกียจหนึ่งในการขี้เกียจเกิดจากอะไรไหมสภาพร่างกายด้วยนะผมบอกก่อนนะถ้าเราอดหลับอดนอนผมถึงบอกผมไม่ค่อยชอบงานกลางคืนเนี่ยเอาเลยจ้ะกลางคืนขอนอนถ้าบรรยายเช้าชอบบ่ายชอบแต่ถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยอยากพักผ่อนมากกว่าทำไมรู้ไหมพอทนอนดึกๆตีหนึ่งสมมตินอนเที่ยงคืนเนี่ยแล้วคิดดูสิมาพี่น้องสภาพซูโบจะเป็นไงโอ้โหแทบจะงัดขึ้นมาละหมาดงกไปงกมาแล้วถามว่ามันจะไอ้เนี้ยขี้เกียจไหมสภาพเหมือนคนขี้เกียจเหมือนคนขี้เกียจเออแต่แปลกไหมอ่ะถ้าบอกไปเที่ยวทะเลสิโอ้โหตีสามลุกขึ้นทอดเนื้อเค็มแล้วทอดเนื้อเค็มมั่งเลยเตรียมผัดพริกแล้วตีสามตีสี่บางทีเสียอาจารย์ช้าโกรธด้วยนะรีบอาจารย์กูได้ออกเร็วเสียเขาให้เขามั่งสิไม่จะไปเที่ยวในเต็มที่เลยผมเคยยกตัวอย่างนะผมถ้าบางทีไปสนามบินเนี่ยถ้าไฟบินหกโมงอย่างเงี้ยทำไงโอ้โหก็ต้องตื่นแล้วตีห้าตีสี่ใช่ไหมตื่นละหมาดเสร็จแล้วก็ออกมาขนาดดุนยาเรายังเต็มที่ขนาดนี้แล้วถ้าเรื่องศาสนาล่ะเออนะนั้นการขี้เกียจละหมาดเนี่ยเป็นโรคหนึ่งโรคอะไรนิฟากลักษณะของการกลับไปกลับมาก็มุยดัสซอและก็มูคูซาลาและอีกลักษณะคือยอรออูนันนัสจะทำดีได้ต่อเมื่อมีคนเห็นอะจะทำเรียบร้อยปราณีตเมื่อมีคนมองแต่ถ้าไม่มีคนมองก็เอาแค่เรื่องง่ายๆนะใส่เสื้อผ้าพี่น้องละหมาดที่บ้านกับมาละหมาดที่มัสยิดหรือมาออกงานมางานวันนี้งานรอบฟานไปแต่พอเราจะละหมาดใช่ไหมหันซิกอะไรนะแล้วก็มีช่องระบายอากาศหนูกัดมั่งแหละข้างหลังแหว่งอัลลอฮฺอักบัรละหมาดเออสักพักหนึ่งไม่บานเรียงมั่งไปงานรอบพานนู่นไปคว้าโต๊ะตัวสวยมาเลยใส่ติดกระดุมบางคนติดเข็มด้วยโอ้โหติดเลยโอ้โหเมื่อกี้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺห่านเอาห่านมาบางทีเป็ดมั่งอะไรมั่งเต็มไปหมดเลยลายแล้วโอ้โหคือไม่กล้าใส่ออกนอกบ้านนะก็อย่าใส่ละหมาดผมบอกก่อนถ้าไม่กล้าใส่ออกบ้านนะก็อย่ากล้าใส่ละหมาดก่อนหรอเพราะอะไรเพราะมันเป็นการบ่งบอกถึงยารออูนันนะที่คุณทำปาณีตทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณต้องไปเจอกับบุคคลใช่ไหมผมเนี่ยมีโต๊ะนะโต๊ะที่บ้านแต่ว่าถามว่าใส่ชุดนี้ละหมาดไหมใส่ชุดนี้ละหมาดเลยแต่ถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพักพวกนี้หน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมรีดไม่ทันก็เลยเอาโต๊ะแบบที่แบบไม่ได้ไม่ต้องรีดใส่แต่ใส่เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรนะก็ใส่ปกติทั่วไปแล้วก็ใช้โต๊ะละหมาดกำลังจะบอกว่าการให้เกียรติกับเรื่องของศาสนาการปราณีเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่วันละหมาดในบ้านเป็นไงโอ้โหยังไงก็ได้พอมาละหมาดซุเราะห์ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวคนเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกนั้นผมถึงบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนถูกนะแต่ในการสอนถูกเนี่ยมีบางอย่างเลยเขตเลยกรอบของมันเช่นยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนจะมีชุดใส่ละหมาดเฉพาะจะมีโต๊ะแขวนเอาไว้หรือบางทีเสื้อกุรงมีสโรงแขวนเวลาคนจะไปละหมาดทำไงต้องไปเอาชุดนั้นน่ะมาใส่พอใส่เสร็จละหมาดเสร็จแล้วก็ถอดเก็บเอาไว้แล้วก็ไปใส่ชุดอื่นอันนี้ดี
คือชุดอย่างดีเลยแยกไว้เลยละหมาดดีแต่เกินทงคือไงรู้ไหมพอออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้านปรากฏว่าไม่ได้กลับบ้านแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เอาชุดมานี่ผู้ชายนะผู้หญิงก็ว่ากันไปแล้วก็ชุดอะไรอ่ะก็ไอ้โต๊ะตัวนั้นน่ะสิเนี่ยใส่เป็นเสื้อยืดกางเกงอ่ะสิเอ้าแล้วทำไมอ่ะเสื้อยืดกางเกงใส่ละมาไม่ซ้อเหรอผู้สาวว่าเปื้อนว่ะเปื้อนอะไรอ่ะก็มันเครียดเดินมึงไม่เห็นเด้อถนนมันก็ต้องมีเปื้อนบ้างแหละมันคิดไปไหนต่อไหนเลยสุดท้ายเป็นไงไม่ละหมาดกลับไปบ้านไปกอดอละหมาดพี่น้องมีเหมือนกันอันนี้เลยทงดีไหมการมีชุดใส่ละหมาดที่ดีดีแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะละหมาดกับชุดอื่นที่ทำงานละหมาดได้ไหมได้เออไม่มีปัญหาพี่น้องละหมาดได้ที่ปิดเอารอมีปัญหาหรอกแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านเรามีโต๊ะเพียบเลยเราก็เลือกอะไรที่ดีๆไปไงใส่เพราะเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาอัลลอฮ์บอกต่อว่าลักษณะของมูนาฟิกก็คือว่าเขาจะลำไม่เขาบอกพวกเขาจะไม่กล่าวลำลึกอัลลอฮ์นอกจากเล็กน้อยแสดงมูนาฟิกลำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมเนี่ยที่ฟังจากประโยคใหม่นะพวกเขาไม่กล่าวลำลึกถึงอัลลอฮ์นอกจากเล็กน้อยแสดงว่าพวกมูนาฟิกกล่าวถึงอัลลอฮ์ไหมกล่าวแต่กล่าวน้อยพี่น้องรู้ไหมผมไปเรียนศาสนาที่ประเทศคูเวตเนี่ยมีคนถามหนึ่งยกมือถามด็อกเตอร์ครับผมสลามละหมาดอย่างดีเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยอัลลอฮุอักบัรด้วยความตะมะนีนะฮูชัวพอสลามเสร็จฉันไม่กล่าวอะไรเลยหลังจากละหมาดหมายถึงมันมีอัสกาถูกไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันญะลาลิวัลอิกรอมอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอาตัยตะวะลามุอ์ตียะลิมามะนะอ์ตนี่อ่านจนกระทั่งจบซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮ์ว่า33ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรครบ100อายะห์กุรซีกุน3กุนไม่กล่าวเลยเค้าถามว่าฉันจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเป็นเราตอบเราก็บอกเฮ้ยก็ละหมาดมันจบแล้วก็ละหมาดดีแล้วสลามแล้วก็ว่ากันไปสิพี่น้องเชคไม่ตอบแบบนี้เชคบอกว่าวะละยัซกูรูนัลลอฮะอิลลากอลีลามูนาฟิกเนี่ยมันรำลึกถึงอัลลอฮ์นะแต่มันรำลึกถึงน้อยดังนั้นลักษณะของหนึ่งที่การที่เราไม่ว่าวีริดหลังละหมาดเลยไม่อ่านดุอาเลยนั่นคือลักษณะของใครมูนาฟิกน่ากลัวไหมล่ะถ้าบอกมูนาฟิกปั๊บโอ้โหไม่ได้เว้ยมันยาวไหมล่ะว่าสามเนี่ยที่ฉันว่ามันยาวไหมอ๋อละครเรื่องหนึ่งชั่วโมงกว่าไอ้นี่นิดเดียวเองเอาซะหน่อยสิใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ยาวเลยเอาว่าหน่อยแล้วบางคนเนี่ยเข้าใจว่าต้องที่สุเรานะคือไปละหมาดที่สุเราเนี่ยแม่จัดเต็มแต่กลับมาบ้านทุบเลยตกลงอัสการ์ดเนี่ยที่มัสยิดหรอหรือว่าหลังละหมาดทั่วไปหลังละหมาดฟัดูห้าเวลาจะละหมาดที่บ้านหรือที่สุเรามีไหมมีเหมือนกันเออนั้นด็อกเตอร์ผมก็ตอบว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของมูนาฟิกยกอายะห์กุรอานนี้ขึ้นมาโอ้โหเด็กทุกคนเป็นไงนั่งกันเรียบร้อยพี่น้องพอละหมาดเสร็จนั่งว่ากันครบเลยกลัวแต่บอกอาจจะเป็นได้นะอ้าวก็จริงไหมล่ะไม่ได้เสียเวลาเลยเพราะชัยฏอนแต่ก็บอกถึงว่าลักษณะที่ไม่ทำเนี่ยคือมีน้อยกว่าคืออะไรคือถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทำแต่ถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆเช่นพี่น้องนัดอะไรกันไว้แล้วก็มันไม่สามารถจะแบ่งเวลาได้ตรงนั้นอ้าวว่ากันไปแต่ผมก็บอกอีกนิดนึงว่าไอ้ช่วงที่เราเดินเท่าไรเนี่ยก็ว่าดิตรงนั้นก็ได้เออแม้ว่าโอเคแหละมารยาทก็คือให้นั่งแต่เราไม่ทันเนี่ยสมมติเราต้องเดินขึ้นไปขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถเมย์ขึ้นอะไรเนี่ยก็ว่าหรือเกสไปอัสการ์ดยามเช้าไปว่าไปเพราะบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะนั่งใช้เวลาตรงนั้นแต่พูดถึงว่าทำไมนบีให้เรานั่งว่าให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าลุกไปแล้วเนี่ยโอกาสว่ามีไหมมันน้อยมันมีแต่ว่าบางทีแต่ว่ามันน้อยและมันยากแล้ว
มันจะลืมด้วยจะสุภาสุภาสุเดินเดินชั่วอ้าวเรียบร้อยหายเข้าไหลเลยสมาธิมันหายหมดนั่นนบีจึงบอกให้เรียบร้อยส่วนละหมาดสุนัตมันถึงจะเขาเรียกอะไรมันจะง่ายในการปฏิบัติแต่ถ้าลุกมาได้ปั๊บเดี๋ยวฉันว่าตอนเดินไม่ได้สุภาโนสุซัยกุมอัสสลามกี่ครั้งเรียบร้อยไปดูละหายเชิญครับเชิญทำดูนะอีกอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันนิซาอ์142พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ4ประการนะนบีบอกว่าอัรบะอุน4ประการผู้ใดที่มีมันทั้งหมดในตัวเขาเขาก็คือมูนาฟิกที่แท้อัรบะอุนมันกุนนาฟีฮิกานามูนาฟิกอนคอลิซันเป็นมูนาฟิกแท้ล่ะถ้ามีครบ4ข้อนะมูนาฟิกเรื่องอะไรอย่าลืมมูนาฟิกอามาลีอีกแล้วนะเพราะเนี่ยผมเนี่ยโดนมาแล้วพี่น้องเนี่ยแหละจากหะดีษนี้แหละวะมันกานัตฟีฮิคอสละตุนมินฮุนนะกานัตฟีฮิคอสละตุนมินันนิฟากิฮัตตายะดะฮานบีบอกต่อว่าผู้ใดที่เขามีลักษณะ1ของมันแปลว่าไม่ครบมีแค่1ข้อมีหมด4นะแต่มีแค่คนเขาก็มีลักษณะของการกลับกอก1ข้อเช่นกันจนกว่าจะละทิ้งก็คือมีระดับของมันถ้ามีข้อนึงก็ไว้ระดับนึงมี2ข้อก็เพิ่มมามี3ข้อก็เพิ่มมาถ้ามี4ข้อครบเลยเรียกว่าเต็มเป็นเต็มตัวแล้วถามว่ามีข้อนึงดีมั้ยไม่ดีนบีบอกว่าถ้ามีข้อนึงก็ถือว่าเป็นลักษณะข้อนึงนบีบอกอีละตุมินาคอนเวลาที่เขาเป็นไงครับเวลาที่เขาได้รับความไว้วางใจเขามอบงานอะไรให้เราทำเราก็ทรยศไม่ทำตามหรือว่าบิดพริ้วเอางานไปนะอีกสัปดาห์หนึ่งเป็นไงเอามาส่งเอากลับไปยังไงเอามาคืนก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเขียนเพิ่มมาเลยนั่นแหละวะอิซาฮัดดะซะกะซะบะเวลาจะพูดอะไรเป็นไงครับโกหกนะครูผมคนนึงไม่ได้โกหกนะเรียกว่ากะหกเหมือนกันนั่นแหละแกจบมาจากเมืองนอกแกมาแปลอิสลามห้ามการกะหกกะหกอะไรอะกะหกอ๋อโกหกกะหกวะอิซาฮัดอาฮาดะกอดาระเวลาที่สัญญาก็ผิดสัญญาวะอิซาคอซมะฟาจาระและเป็นคนที่โต้เถียงนะเวลาโต้เถียงแล้วก็ทำเลวแปลว่าชอบแก้ตัวเวลาเขาพูดมาว่า1 2 3มึงแค่ครั้งเดียวเถียงไว้ก่อนสักพักนึงไปไงครั้งที่2มันตามมาแล้ว3 4ครับคือไว้เถียงไว้ก่อนเถียงไว้ก่อนแหละไม่ยอมรับหรอกที่มึงว่ากูโกหกไม่โกหกหาการโต้เถียงแล้วก็ไปไงแล้วก็ทำเลวต่อคือเถียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเถียงแล้วว่าตัวเองผิดว่าตัวเองถูกนะคือเถียงเพื่อจะกบเกลื่อนนึกออกมั้ยนี่ตัวเองน่ะทำผิดจริงนั่นแหละแต่เถียงไว้ก่อนแล้วถามว่ายังทำอยู่ไหมทำเหมือนเดิมแต่เถียงไว้ก่อนเถียงไว้ก่อนแหละผิดก็ผิดผิดก็เถียงอันนี้ลักษณะหนึ่งนะต้องเตือนแม่บ้านด้วยนะเออผิดก็บ้างผิดได้เป็นไรล่ะบ้างก็ผิดได้ฉันก็ผิดได้อันนี้จะถูกทุกข้ออ่ะใช่ไหมเถียงไว้ก่อนใช่ไหมเดินมาปั๊บเตะน้ำปุ้งแก้วหล่นเพ่งบางทำไมเดินนะบางไม่ดูทางเลยล่ะไอ้บางเถียงเลยมึงสิวางของแก้วมันวางตรงนี้ไหนล่ะฮะแก้วมึงต้องวางในที่นั่งก็เมื่อกี้ฉันเอามาเสิร์ฟบางอ่ะบางก็บอกให้วางตรงนี้มึงจะมาพูดหรอกเอาอีเด้อก็ฉันจะวางบนเก้าอี้บางก็บอกให้วางตรงพื้นนั่นแหละเพราะบางเดี๋ยววางโดนมากินเองใครวางล่ะเอาอีเด้อไอ้อย่างนี้พี่น้องอย่าเถียง
พราะว่าเถียงแล้วเป็นไงก็ตัวเองก็ยังทำอยู่นะยันยอมรับมันก็ได้เราผิดแล้วก็เออผิดจ้ะนะอ่ะพี่น้องครับนี่คือลักษณะนะลักษณะของคนที่อะไรครับที่หัวใจมีโรคนิฟากอยู่นะที่ผมบอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอายะกุรอานในซูเราะห์นิซาบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกีอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟาลมินันนารวะลันตะจิดะละฮุมนาซีรออัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นอยู่ในชั้นต่ำสุดจากนรกและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาดพี่น้องครับอายะห์กุรอานนี้เป็นการบ่งบอกว่ามุนาฟิกเอติกอดคือมุนาฟิกที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยอยู่ลึกที่สุดอัดดารอกคือคำว่าดารอกาดแปลว่าชั้นลึกชั้นต่ำสุดของนรกและหลักศรัทธาของเรายิ่งลึกยิ่งอะไรการลงโทษยิ่งแสนสาหัสยิ่งเจ็บปวดยิ่งมืดนะดังนั้นปรากฏว่าเขาส่งไลน์มาส่งกันไลน์กันมาไอ้เราก็เป็นสมาชิกในไลน์ด้วยในกลุ่มเพื่อนไอ้เราก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็ถามเนี่ยเป็นหนี้กันใช่ไหมไอ้นี่เขาก็เบี้ยวหนี้หลายครั้งแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยอย่าสัญญาอะไรก็บอกไปสิเขาคือมีอะไรก็ให้คุยกับเขาไม่ใช่หนีไม่ใช่นัด 2-3 รอบคือคนเราเนี่ยนัดทั้งหมดเนี่ยสมมติเขาให้ใช้เนี่ยประมาณปีนึงปรากฏผ่านไป4ปียังไม่ใช้เนี่ยแล้วก็ยังเจอหน้ากันทุกวันนะเฮ้ยมันยังไงล่ะ4ปีแล้วก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้นะมันเป็นลักษณะของมูนาฟิกพี่น้องไอ้นี่โมโหด่าผมเลยบอกว่าแกนี่หุกกลมฉันอยู่ใต้นรกเลยเหรอนี่แกนี่หุกกลมฉันว่าอยู่ลึกของนรกเลยเหรอบอกเฮ้ยกูไม่พูดเรื่องนรกเลยกูบอกมึงไม่ใช้หนี้เขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของมูนาฟิกเป็นลักษณะหนึ่งของการนิฟากมึงยังไม่ได้มีคำพูดว่าเป็นชาวนรกตรงไหนเลยไอ้นี่ไปเอาอายะห์กุรอานนี่มาแล้วบอกนี่ไงอายะห์กุรอานนี่มาไม่ความรู้มันอะเล็มนะกูสาหาส่งอายะห์กุรอานนี่นี่ไงอินนัลมูนาฟิกีนะดัรกิลอัสฟาลิมินันนารนี่ไงอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันมูนาฟิกที่ชั้นต่ำสุดของนรกเลยนี่แกด่าฉันเป็นคนนรกเลยเหรอเขาบอกมึงเก่งนะมึงผูกเรื่องเก่งนะอะไรอ่ะมูนาฟิกอันนี้เป็นมูนาฟิกเรื่องเอียติกอดแล้วถามว่าแกศรัทธาต่อหรือไม่ศรัทธาฮะเชื่อในรอซูลไหมเชื่อแล้วมันจะเป็นได้ไงล่ะมันคนละอย่างกันนี่คือมูนาฟิกเอียติกอดเมื่อไม่เรียนก็เลยไม่รู้เลยตีขุมไปหมดเลยว่าฉันไม่ว่าเขาอยู่ก้นนรกอ๋อหรอเราบอกว่าไม่ใช่นี่เป็นลักษณะหนึ่งของชาวนรกเอ้ยไม่ใช่โทษมานรกเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นมูนาฟิกลักษณะนะแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นด้วยนะเป็นสัญญาณบ่งบอกแต่อันนี้มาหาว่าเราไปว่าอยู่ก้นนรกแม่คนละเรื่องและยิ่งข้อหาผมยิ่งเยอะอยู่แล้วด้วยดังนั้นพี่น้องนะเมื่อไม่เรียนเลยไม่รู้งั้นคำมูนาฟิกเขาว่าเราเนี่ยเฮ้ยแกขี้เกียจละหมาดระวังนะลักษณะของมูนาฟิกไปว่าเขาได้นี่ว่าฉันไม่ชาวนรกเลยเหรอไม่ใช่นะคนละเรื่องนะนี่คือลักษณะของอะไรครับมูนาฟิกอามาลีนะยังเป็นมุสลิมปกติเลยครับแต่มีเรื่องของอะไรความผิดทำบาปอยู่เพราะบาปเนี่ยพี่น้องมันมีบาปที่ทำให้ตกศาสนาแล้วก็มีบาปที่ยังเป็นมุสลิมอยู่นะมาดูวิธีการพี่น้องทำยังไงครับให้หัวใจของเรานั้นไม่อ่อนแอหัวใจไม่เป็นโรคอุลามะอธิบายไว้พี่น้องครับขั้นตอนในการบำบัด3ขั้นตอนพี่น้องนะ1แยกทางกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นบาปและตัดขาดกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอันนี้พูดถึงตัวเราจะเปลี่ยนแล้วนะตัวเราจะเปลี่ยนละจะให้หัวใจของเราเป็นไงหัวใจที่บริสุทธิ์ละทำยังไงต้องแยกทางกับสิ่งที่เป็นบาปคือสิ่งแวดล้อมพี่น้องมาดูหะดีษบทหนึ่งในนั้นก็คือการคบเพื่อนนะหรือว่าย้ายที่แล้วแล้ววิธีการที่สองก็คือใกล้ชิดกับคนมีอีหม่านหนึ่งแยกทางไปไหนแยกทางไปเอาตัวเองไปใกล้ชิดกับคนที่มีอีหม่าน
ดังนั้นพี่น้องครับเพื่อนเราจะเป็นการบ่งบอกอย่างดีว่าเรามีลักษณะอย่างเพื่อนสนิทนะถ้าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยพี่น้องเซซอแล้วเราก็สนิทอยู่ในกลุ่มเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเองก็เป็นไงก็อาจจะมีลักษณะแบบนั้นมาดูหะดีษหนึ่งพี่น้องครับจากอบูฮุไรเราะห์พูดถึงเรื่องของการมีเพื่อนที่ดีหรือการไปอยู่ในมัจลิสที่ดีผมไม่รู้หรอกที่ทุกคนที่ทุกมาเนี่ยมาเพราะมีอะไรบ้างนะมีจุดประสงค์ยังไงเพื่อนชวนมาบางคนไม่มาเป็นเพื่อนมามีเหมือนกันมาเป็นเพื่อนอีกคนเพื่อนชวนมาอีกคนนึงมาไม่รู้มาบอฟาวิทยุอ๋อฟังจากวิทยุก็ว่ากันไปแล้วแต่บางคนมีหลายแบบเอาแบบว่าไม่เกี่ยวข้องเลยหมายถึงว่ามีธุระผ่านมาพอดีเห็นตรงนี้มีมูลที่เลยเข้ามาหน่อยหรือเอาง่ายๆมาแวะฉี่หน่อยมาแวะห้องน้ำเสาห้องน้ำนี่มันสวยไปแวะหน่อยเว้ยเฮ้ยได้ยินเสียงคุ้นๆมานั่งหน่อยเว้ยคือเจตนาไม่ได้มาฟังโดยตรงแต่ว่ามีบางอื่นมีอย่างอื่นมาเป็นเจตนาหลักแล้วก็อาศัยตรงนี้ไปเป็นอะไรนะอันนี้ว่ากันไปแต่อย่างนี้ก็ดีนะมาดูนะอินนะลิลละนะอินนัลลอฮมาแล้วอิกะตันยาตูฟูนะฟิตุรุกแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์และแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มีมาลาอิกะบรรดามาลาอิกะนะยาตูฟูนะฟิตุรุกเวียนไปยาตูฟเนี่ยตะวาฟแปลว่าอะไรครับตะวาฟแปลว่าวนใช่ไหมวนช้าไป15นาทีนะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย3ไม้แก้วนึงนะเราไม่ได้ด้วยไม่ต้องนอนก็แล้วงี้มันย้ายบ่ายงี้นะอ้าวอัลลอฮ์เนี่ยให้มีมาลาอิกะฮ์ยะตูฟคือวนเวียนนะตะวาฟใช่ไหมตะวาฟแปลว่าเวียนรอบฟีตุรุกตามถนนหนทางในแต่ละถนนหนทางเนี่ยจะมีมาลาอิกะฮ์อยู่ยันตะมีซูนะอะห์ละซิกรมาทำอะไรอ่ะมาลาอิกะฮ์มาทำอะไรมาตะเวนเพื่อเสาะแสวงหาคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเวลาอยู่บนถนนหนทางเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยนะว่าไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรพอมีมาลาอิกะฮ์เนี่ยอยู่ตามถนนหนทางเวียนอยู่หาคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คือธรรมศีลเนี่ยมันล้ำลึกอยู่แล้วแต่ตามถนนหนทางเนี่ยบางทีมันก็มีโอกาสใช่ไหมยิงถนนแถวบ้านผมด้วยนะยากผมเคยแล้วบางทีมันก็ชวนไปดูชุดอะพี่ใช้บริการไหมดูชุดกูหน่อยดิไอ้นี่กูแอบใครวะที่เราเดินน่ะผ่านยีทำยังไงนั่งนี่นะเรียงกันเป็นแถวเงี้ยโอ้โหทำไมมึงไปอยู่ในร้านไปนั่งในร้านนู่นมันนั่งอยู่ริมถนนเนี่ยไอ้เรากับคนแปลกคนชอบดูกระจกข้างมันแปลกๆนะตาก็มองข้างหรือมองกระจกข้างอีกภรรยาก็อยู่ข้างๆด้วยบางคิดอะไรล่ะป่าไม่มีอะไรหรอกมันนั่งอยู่นะแล้วแปลกนะยีทุ่มนึงไม่มาทักสี่ทุ่มเอาแล้วยืนนั่งกันเต็มเลยนี่ฮะหิวก๋วยเตี๋ยวกลางคืนหิวก็ออกไปซื้อของกินแน่นั่งเรียงเลยร้านหนึ่งเราว่าผ่านแล้วไม่ร้านสองต่ออีกร้านสามโอ้โหเยอะนั้นสำนึกไว้เลยนะมาริก้าอยู่มาริก้าตะเวนอยู่ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆไอ้หนทางเนี่ยมุสยิดทั้งนั้นเลยอ้าวอันนี้บ้านเราถ้าอาหรับเนี่ยเขาก็ไม่มีอาหรับต้องลงไปชั้นใต้ดินหน่อยอันนี้มันนั่งอยู่ข้างหน้าถนนเลยอ้าวอีดาวาจะดูเก้ามันยัสกูรูนั่นเหรอปรากฏว่าเมื่อมาเลกาเนี่ยไปเจอกลุ่มชนที่กำลังล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่นี่อย่างพวกเราเนี่ยกำลังล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่อ้าวอาจารย์ยังไม่มีใครว่าดิเกตนี่แหละคือมัจลิสซุนไนการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทำอย่างนี้นะรวมถึงการฟังเรื่องของศาสนาด้วยเนี่ยเรียกมัจลิสการรำลึกถึงอัลลอฮ์
ตานาดาวนะคันเมื่อพบคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์พวกเขาก็จะกล่าวกันว่ามาเถิดมาสู่สิ่งที่เป็นตาดาวฮาลุมฮาลุมมูอิลาฮาจาบติกุมอิลาฮาจาบติกุมพวกเขาก็จะกล่าวแก่กันว่ามาเถิดมาสู่สิ่งที่พวกท่านปรารถนาคือสถานที่ซึ่งมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะมีการเรียกร้องเชิญชวนใช่ไหมเวลาที่เรามาบรรยายมาฟังบรรยายเราก็ชวนกันมาเนาะชวนกันมามาเลกะดูอยู่พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในตอนท้ายของฮะดิษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าفيقول الله وفي آخر الحديث แล้วอัลลอฮ์ได้ตัดแก่บรรดามะลาอิกะฮ์ว่าอัชฮิดุกุมอินนีกอดกอฟาตุละกุมละหุมอัลลอฮ์ตัดกับบรรดามะลาอิกะฮ์ว่าข้าขอประกาศแก่พวกเจ้าว่าข้าได้ให้อภัยแก่พวกเขาทั้งหมดแล้วคือคนที่มาเนี่ยที่มาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวเดาได้เต็มๆเลยเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์กล่าวกับมลาอิกะฮ์ว่าตอนนี้ข้าอะไรนะพระองค์ได้อภัยโทษให้พวกเขาเหล่าแล้วปรากฏว่ายากูดูมาลากุลมินมาเลอีกะมีมาลักท่านหนึ่งมลาอิกะฮ์อยู่หนึ่งท่านจากบรรดามลาอิกะฮ์ทั้งหลายเนี่ยฟีฮิมฟูแลนุนไลซะมินฮุมกล่าวขึ้นมาว่ามันมีบางคนเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้มานั่งฟังหรอกมันมาเพราะเกรงใจเพื่อนไม่ได้มาเพราะตั้งใจจะมาฟังศาสนามันหลงเข้ามาแล้วมันกล้าไม่กล้าออกอยากจะออกตั้งนานแล้วมันไม่กล้ามันเกรงใจมันกลัวอาจารย์ทักมีไหมไม่มีนะเราไม่มีมาริกอันนี้ผมเสริมนะมาริกาบอกมาริกาบอกว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้ฉันเสริมให้เมื่อกี้ไม่กล้าออกอยากจะลุกตั้งนานแล้วอินนามาจาอลิฮาจาตินที่เขามาเพราะมีเรื่องอื่นมีธุระอย่างอื่นไม่ได้มาเพราะมาฟังศาสนาหรอกมาเพราะมีธุระอย่างอื่นอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาด้วยหรอบางคนเอาลูกเอาอะไรมาลูกไม่ได้อยากมาอันนี้เด็กๆมานะทำด้วยละแต่เด็กทุกนี้หมักแหวกมาฟังอาจารย์ทุกคนเลยก็ละหูมุนยูเลเซและยัชกอบีหิมยาลีซูหุมพี่น้องครับอัลลอฮ์ตอบว่าอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาคือกลุ่มคนซึ่งที่รวมวงคุกคีกับบุกนะกับกับบุคคลที่ดีงามเขาก็จะไม่ผิดหวังแปลว่าอัลลอฮ์ให้ด้วยไหมให้ด้วยให้ข้อหาอะไรให้ในเรื่องอะไรคุกคีกับคนดีที่ได้อภัยโทษไปด้วยเพราะแกมาคุกคีแต่ถามว่าใจยังไม่ค่อยร้อยหรอกแต่มาเป็นเพื่อนนะแต่มาคุกคีไงอัลลอฮ์เลยให้การอภัยโทษกับเขาไปด้วยดังนั้นพี่น้องบางคนเนี่ยบอกถ้าใจมึงไม่ได้มึงห้ามมากับกูนะอย่าพูดแบบนี้พี่น้องไม่ต้องเอาใจดึงมาก่อนเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวมันซึมมาเองเพราะได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมบางคนมาธุระอื่นคนอยากเดี๋ยวรอยิงธนูอะไรก็ว่ากันไปแต่มานั่งฟังก่อนนั่นได้ด้วยได้เพราะประเด็นก็คือมาคุกคีกับคนดีพอแล้วมึงนะโอ้โหเจ้ายันบ่ายสามเลยเหรอแล้วคนเดียวด้วยเวลาเขาขึ้นโปสเตอร์นะนึกถึงครูแอร์เลยนะครูแอร์สมัยก่อนเขามีเรื่องเนี่ยคนฟังบรรยายเนี่ยที่หนึ่งปรากฏว่าโต๊ะครูประกาศเลยถ้าพี่น้องไม่เลิกผมก็ไม่เลิกพอประกาศทันใดนั่นแหละนี่ผ่านไปชั่วโมงนะพี่น้องค่อยๆออกไปทีละคนสองคนผ่านไปแล้วเกือบ3ชั่วโมงไอ้นี่ก็อร่อยบรรยายมันมีอยู่คนนึงไม่ลุกนั่งอยู่ข้างหน้าไม่ยอมลุกเลยสักพักหนึ่งมึงยี่เหลือบางยี่กับผมสองคนละเอานะผมลงนะยี่บอกพอลงมากลับมากอดใหญ่เลยโอ้มึงยี่เนี่ยแม่แฟนขับฉันตัวยงเลยนะ
โอ้โหแล้วก็มีเทคนิคไหมทำไมถึงนั่งฟังบรรยาย3ชั่วโมงคนเดียวคนอื่นก็ไปกันหมดเขาบอกไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอกกูบรรยายต่อจากมึงนี่แหละไอ้นี่เป็นการกลับบ้านเลยคือไม่ได้ดูก่อนมันมี2ชุดไอ้นี่นึกว่าชุดปิดท้ายไงเอาอร่อยเลยไม่ลงเลยไอ้นั่นลงไปมึงไม่ให้กูขึ้นนะกูจะขึ้นต่อจากมึงก็จะกลับบ้านยังไงล่ะเออดีนะไม่กลับบ้านก่อนยุ่งเลยก็เป็นคนรักษาอามานะงั้นอย่าอร่อยพอนะวันนี้มีใครบรรยายต่อจากผมไหมเนี่ยอ๋ออันนี้เอาให้แบบนั่งให้พี่น้องได้อันนี้ฟังมาจากอีกคนนึงนะเขาเล่ามาแล้วก็เออมันมีเหรออย่างงี้อื้อพอแล้วไม่รู้จะจิบอะไรแล้วอ้าวอีกอันนึงสุดท้ายนะครับวิธีการนะ1แยกทางจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นบาปคือตัดขาดจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย2ใกล้ชิดกับคนที่อีมานแล้วก็สมาคมกับคนดีเขาแล้วก็เลยนะร่วมกลุ่มกับคนที่ทำงานศาสนาใกล้ชิดกับคนที่เรียนรู้ศาสนาอย่างพวกเราเลยแสวงหาการเรียนอิสลามเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งตามองค์กรต่างๆที่จัดขึ้นเห็นไหม 3. วิธีการก็คือรำลึกถึงความตายเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมกูโบนะอันนี้เป็นต้นและใครคิดว่าชีวิตเราในดุนยานั้นไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวก็ต้องจากแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะเอานะไม่มีใครว่านะเนอะมันฉันขึ้นมาเท่าไหร่บ่ายโมงใช่ไหมบ่ายสองบ่ายโมงก็บ่ายสองครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงเออคือเหมือนวันนี้เหมือนมันโดนปล่อยก่ออ่ะนะได้ครับขอบคุณมากครับว่าเอาเรื่องนี้เหรอแล้วนี่ยีรู้ได้ไงเขามีเป็นปปงตรวจสอบทรัพย์สินเขาแล้วดูยังไงเขามีเดี๋ยวฉันถามก่อนนะรู้ไหมฉันมีเงินไหม รู้ยังไงเดี๋ยวก่อนสิบางคนก็บอกเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องมีเงินเยอะแน่เลยเพราะว่าขับรถมาผมก็บอกคิดให้ดีนะรถนี่ของป๋านะไม่ใช่ของฉันแล้วก็มีบ้านอยู่ไหมมีบ้านใครบ้านมามีอย่างเดียวที่เป็นของฉันนะมีเมียของฉันเนี่ยของฉันเลยมีอ๋อโอ้โหไอ้นี่เขาเรียกว่าชงเองแล้วก็กินเองนี่เขาเรียกสำนวนชงเองกินเองก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราก็ต้องเสียดายสตังค์คิดในใจเนี่ยถ้าเกิดได้มาเนี่ยจะบริจาคให้อาจารย์เขาสักหน่อยเนี่ยแม่มันก็เครียดใช่ไหมล่ะไม่ได้ฉันขอแต่ว่าเราไม่ให้บอกไปดิฉันขอแต่เราไม่ให้เพราะเป็นสิทธิ์ของเรานะส่วนว่าถ้าบอกว่าฉันขอแล้วแต่นี้ก็ใช่ไงก็ไม่ให้ไงก็ไม่แปลกอะไรเราก็ไม่ให้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ก็แค่นั้นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับนบีในยุคในตอนแรกเนี่ยนบีไม่ละหมาดให้เลยเนาะจนกว่าจะมีคนรับชดใช้นี่คือความแล้วก็บุญที่เขาทำจะไม่ได้รับการตอบแทนจนกว่าจะมีคนใช้หนี้เรื่องใหญ่หนี้เนี่ยต้องไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันเลิกแล้วจ้าเดี๋ยวฉันเลิกแล้วจ้าโต๊ะฮะได้ครับเดี๋ยวก่อนสรุปนี่ก่อนนะนี่ก่อนนะวันรออาลัมนะสรุปก็คือเขาพูดไม่ถูก
นะเราเป็นเจ้าหนี้เราต้องเป็นคนยกให้ไม่ใช่เขามายกให้เองอย่างนี้อย่างนี้สบายเรานิ่มหนี้ใครก็แล้วแต่ฉันขอแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ขอมาอัฟถ้าเป็นขอมาอัฟอีเรื่องนึงอย่างว่าเราทำอะไรทำอะไรมาฉันขอมาอัฟนั้นฉันก็ขอได้ครั้งนี้แหละแล้วก็นี่ต้องจะไม่ยกให้ฉันก็แล้วแต่แต่หน้าที่ที่ดีคือยกให้แต่นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นวัตถุที่ต้องชดคือชดใช้นะครับนะอ๋อไม่ใช่สิได้สิผมบอกแล้วไม่ยกก็ได้เพราะมันเป็นฮักกุนอาดัมมันมีเรื่องเหมือนกันนึงนะเรื่องความเครียดนี่แหละคนเป็นหนี้แกก็เป็นหนี้ถึงเวลาใช้คืนนั้นนอนไม่หลับเลยเขาเป็นคนดีเขาอยากจะใช้นี่แต่เขาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุพอดีลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ใช้ไม่ได้ก็เดินไปเดินไปเดินไปภรรยาก็ถามบางเป็นอะไรนอนไม่หลับเดินวนไปบอกเนี่ยเครียดมากเลยพรุ่งนี้จะได้เวลากำหนดใช้หนี้แล้วแต่ฉันก็ยังไม่มีตังค์ใช้หนี้เลยเนี่ยฉันก็เลยเครียดนอนไม่หลับไอ้บางก็บอกเป็นหนี้ใครล่ะอ๋อไอ้บางอิหมัมนี่ตรงนี้เป็นขอโทษดิเป็นมี่กับบางยีคนนี้เอาเบอร์มาให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันขอคุยเองนะผัวก็ขอเบอร์มาบางนี่กันหน่อยอ้าวบางยีเหรอทำไมโทรมาซะดึกเลยล่ะบางยีก็ถามบอกฉันมีเรื่องจะบอกที่บางคนนัดจะใช้หนี้บางพรุ่งนี้นะบางแกไม่มีใช้บางแกไม่มีใช้หนี้หรอกนะแล้วก็บางแกนอนไม่หลับตอนนี้แกเครียดตอนนี้ฉันบอกกับบางแล้วนะว่าบางเขาไม่มีใช้หนี้เรากดวางปุ๊บวันสลามไอ้นั่นก็เรียกบางมานอนได้ละฉันบอกเขาแล้วว่าไม่มีใช้หนี้บางมานอนสักพักนึงไอ้ลุงเมื่อกี้นะที่เป็นเจ้าหนี้เมื่อกี้เดินวนรอบเตียงเลยซวยแล้วกูเครียดเดินวนไปวนมาไอ้นั่นก็ถามเมียถามเป็นอะไรอ่ะบางมันไม่ใช่หนี้ผมพรุ่งนี้นางเครียดเรื่องหนี้ก็เรื่องเครียดกันไปเครียดกันมานะนี่ตอนนี้ใครเครียดเนี่ยไม่เครียดสบายใจเลยโอเคได้ครับไม่พ้นไม่พ้นอยู่ที่เรานะนะโต๊ะครับเชิญครับลืมยังยังไม่ลืมนะอาบน้ำอะไรอ่ะอาบโต๊ะอาบน้ำอะไรฉันงงไปหมดเลยอาบน้ำเพราะไม่มีอะไรเลยอยากอาบก็อาบน้ำเลยจ้ะอย่างนี้ขั้นตอนของการอาบน้ำนะคือส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะอาบน้ำสมมติเราอาบน้ำแล้วเราก็จะไปละหมาดถูกไหมเราก็จะอาบน้ำเสร็จก่อนเสร็จแล้วเราก็มาอาบน้ำละหมาดทีหลังอันนี้คือขั้นตอนปกติของคนที่ทำกันอยู่แต่จริงๆแล้วซุนนะห์นบีเนี่ยให้เริ่มจากการน้ำละหมาดแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เว้นเท้าก็เหมือนอาบน้ำยกฮะดัษเลยแต่มันจะได้น้ำละหมาดไปด้วยไม่ได้ลดหัวออกก็ไม่ลดหัวอันนี้เราไม่ได้ยกฮะดัษถ้ายกฮะดัษไม่ได้นี่เราอาบน้ำละหมาดแต่นี่ต้องอาบน้ำละหมาดให้ครบทำตอนมันนะถ้ายกฮะดัษต้องทุกอนูทางร่างกายถ้าน้ำละหมาดที่ล้างแค่บางส่วนนึกออกไหมนักแค่บางส่วนก็คืออวัยวะที่ศาสนากำหนดก็ล้างเนี่ยแหละล้างมือใช่ไหมครับบ้วนปากล้างหน้าแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันน่ะก็คือจะอาบน้ำไปก่อนพออาบน้ำเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ออกก็ประมาณนี้แต่จริงๆนะซุนนะห์นบีก็คือให้เริ่มจากอาบน้ำละหมาดแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เว้นไว้แล้วก็ล้างเท้าแล้วก็ออกแต่ถ้ายกฮะดัษไม่ได้นะยกฮะดัษต้องให้ทั่วนะน้ำละหมาดนี้จ้ะครับนะประมาณนี้เนาะโต๊ะไม่ไหวแล้วเห็นไหมโต๊ะไปละคนนึงจ้ะเชิญจ้ะอ๋อนะคุณยีนะขออนุญาตนะผมก็ไม่เมื่อก่อนนะอร่อยก็คือได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงตอนนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกแบบมันก็เนี่ยแหละนะประมาณชั่วโมงกว่าๆกำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวได้ไปอีกแก้วนึงผมว่าคราวนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วแหละ ประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู